จุดเริ่มต้นของความเข้มข้นของตระกูลใหญ่ค่ะที่ความรักกำลังจะกลายเป็นความร้าวฉานกับปมเรื่องราวที่เก็บเอาไว้มานานและตอนนี้มันจะไม่ลับอีกต่อไปนะคะกับงานแถลงข่าวละครในช่วงสล็อตเวลาใหม่ของช่องวัน31ของเราค่ะกับละครเรื่องเลือดข้นคนจางนั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันณัฐภัสสร ศิมเสถียรหรือว่าดีเจดาวจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในวันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะได้ชมความเข้มข้นการเชื่อเฉือนกันของตระกูลจิระอนันต์ในวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวดาวขออนุญาตให้คุณผู้ชมมารู้จักกับสมาชิกของครอบครัวให้ครบกันก่อนโดยเฉพาะสาวๆนะที่อาจจะเป็นสะใภ้ของตระกูลนี้ยิ่งห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เสาหลักเรียกว่าเป็นร่มโพร่มไทรของบ้านนี้ก็เลยละกันนะคะเริ่มต้นกันที่อากงกับอาม่านะคะซึ่งอากงเนี่ยจะรับบทโดยอาตุนพลโกมารชุนแล้วก็จะเป็นอาม่าจะเป็นครูเล็กภัทรวดีมีชูทนซึ่งดาวพูดเลยว่าเราไม่ได้เห็นผลงานละครทีวีละครโทรทัศน์ของครูเล็กมานานแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พิเศษมากๆนะคะอ่ะเราไปดูกันที่บ้านแรกก่อนเลยดีกว่าบ้านแรกอันนี้เนี่ยนะคะเป็นพี่ชายคนโตซึ่งก็คือคุณประเสริฐนั่นเองลองสังเกตดีๆคุณผู้ชมค่ะบ้านนี้เนี่ยจะมีสะใภ้2คนก็จะเป็นคุณแม่คริสนะคะซึ่งรับบทบาทโดยพี่เจี๊ยบโสภิณภาชุ่มพานีนั่นเองซึ่งก็จะมีลูกนะคะเป็นพีทรับบทโดยน้องเจเจกฤษณภูมินะคะซึ่งจะเป็นหนุ่มที่ไปเรียนไกลถึงฮ่องกงก็จะหล่อๆตามสไตล์นะคะส่วนอีกบ้านหนึ่งก็จะเป็นบ้านของคุณแม่นิพาคุณแม่นิพานี่นะคะจะรับบทโดยคุณอุ๋มอภาสิริจันทรัศมีนั่นเองนะคะก็จะมีฉีเป็นลูกชายของเรานะคะแล้วก็รับบทโดยน้องไอซ์พาริสนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยแค่เริ่มเรื่องมาเราก็เห็นแล้วนะว่าบ้านนี้ก็มีเรื่องราวแล้วนะว่าทำไมถึงมี2บ้านแล้วลูกชาย2คนของเขาเนี่ยจะถูกกันไหมหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะติดตามชมกันได้นะคะในวันศุกร์ที่14กันยายนนี้ตอน 20:45 เราจะเสนอให้ชมเป็นตอนแรกมากันที่บ้านของเมธบ้างบ้านนี้เนี่ยก็จะมีลูกสาวเป็นน้องเมเมนะคะน้องเมเมก็จะเป็นน้องนาสวรรยานั่นเองนะคะไปกันที่อีกหนึ่งบ้านคนนี้เนี่ยเป็นลูกสาวคนสวยเลยแล้วก็จะเป็นนักธุรกิจก็คือภัสสรนะคะจะรับบทโดยคุณแม่ตัวแม่ของเราพี่แหม่มคัทริยาแมคอินทอสนะคะก็จะแต่งงานกันกับคุณวิเชียรซึ่งวิเชียรเนี่ยเขาจะเป็นนายตำรวจก็รับบทโดยพี่ต้อมพลวัฒน์นะคะแล้วก็จะมี4ยอดกุมารตรงนี้เป็นอี้เอิญเต่าเต้ยอ่ะตามชื่อตรงนี้เลยบอกเลยว่าไม่รู้ว่ายังไงคาแรคเตอร์ต่างกันแค่ไหนแต่ว่าบอกเลยว่าหล่อทุกคนนะคะส่วนบ้านนี้ค่ะบ้านของมนฤดีมนฤดีเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็จะมีลูกชายคนเดียวของเขาก็คือเป็นน้องก๋วยเตี๋ยวอันนี้เนี่ยเขาจะน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเพราะว่าเสียคุณพ่อคุณแม่ไปตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นจะถูกเลี้ยงโดยอากงแล้วก็อาม่าเรียกว่าอากงกับอาม่าเนี่ยรักเขาเหมือนเป็นลูกในไส้ของตัวเองเลยนะมากันที่ลูกชายคนเล็กของบ้านนะคะก็คือคุณกรกันเนี่ยจะเป็นพี่ลิปสุพจน์ใช่ไหมแล้วก็แต่งงานกับคุณแม่คนสวยอย่างคุณน้ำพึ่งนะคะซึ่งรับบทโดยพี่ปิ่นเกตมณีค่ะจะมีลูก2คนคาแรคเตอร์ของเขาดูตรงนี้ก็รู้เลยนะว่าเขาค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากทีเดียวนะคะคนแรกก็คือเวกัสเนี่ยจะรับบทโดยน้องเจมส์ธีรดลนะคะซึ่งเจมส์เนี่ยเวกัสเนี่ยนะคะเขาก็จะได้รับการถูกเป็นลูกบุญธรรมของคุณเมธอยู่นี่คุณเมธซึ่งคุณเมธเนี่ยเรียกว่ารักมากแบบมากจริงๆจนกระทั่งเวกัสเองก็อาจจะรักเมธมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองซะอีกนะคะแล้วก็ส่วนน้องมาเก๊าเนี่ยก็จะรับบทโดยน้องริววชิรวิทย์นั่นเองตรงนี้เราทราบเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวกันแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวที่ความสัมพันธ์ต่างๆว่าทำไมถึงออกมาเป็นเรื่องราวของเลือดข้นคนจางอะไรที่มันจางไปจากใจคนจากใจของสมาชิกในบ้านเดี๋ยวเราจะได้ชมกันแน่นอนนะคะอีกสักครู่หนึ่งนักแสดงนำเขาก็จะมาปรากฏตัวกันที่งานด้วยแต่ก่อนอื่นสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ดูกันทางไลฟ์ตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งมุมที่เราอยากจะแนะนำถ้าใครมาทันนะมุม Exhibition ค่ะตรงนี้ละครเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการประชันบทบาทกันของนักแสดงระดับเอลิสของเมืองไทยเลยนะคะซึ่งจะเป็นแนว Family Drama เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศต่างๆมันก็จะค่อนข้างเข้มข้นเชื่อเฉือนกันแต่ภาพตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีมุมเบื้องหลังที่น่ารักเพราะว่าแน่นอนเขามีเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเนาะเวลาเขาร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงจะมีน้องๆ จาก 9x9 ด้วยก็อันนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์สุดพิเศษซึ่งเราเชื่อว่าแฟนคลับที่มารออยู่ตรงนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งก็เป็นของ 9x9 เลยนะก็จะเป็นการฉีกกฎการร่วมงานค่ะจากหลากหลายค่ายของน้องๆนักแสดงรวมตัวกันนะคะ9หนุ่มไอดอลของเรานะคะก็จะมีการมาเสิร์ฟผลงานอินๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ละครเรื่องเลือดข้นคนจางนี่แหละก็เป็นผลงานแรกของโปรเจกต์นี้อีกด้วยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็น exhibition ต่างๆถ้าใครมาทันอยากให้มาจริงจะแสดงกันจนถึง4 ทุ่มของวันนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวของแต่ละบ้านของพัดสอนเป็นยังไงบ้านของกรกันเป็นยังไงเรื่องราวก็จะย่อๆสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันตรงนี้ด้วยนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศของการทำงานต่างๆแล้วก็จะมีภาพสวยๆด้วยเรียกว่ามาปุ๊บก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้ได้นะคะรวมถึงน้องๆทุกคนหลังจบงานแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้นี่วันนี้เรามีน้องๆแฟนคลับมากันเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนมีตั้งแต่ขนดอกไม้พับมาเป็นตังเป็นเงินพิธีกรเห็นแล้วก็อยากจะเบิร์นไปจิกมากเลยจากใจดูแลดอกไม้ของคุณดีๆนะคะเพราะพิธีกรช่วงนี้ร้อนเงินค่ะบอกตามตรงแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็จะเป็นการเดินบนพรมแดงของนักแสดงหลายๆคนนะคะที่จะเป็นนักแสดงหลักที่จะมาร่วมงานกันในวันนี้ซึ่งดาวพูดเลยว่ามากันเกือบครบเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาในคาแรคเตอร์ของเขากันด้วยค่ะเดี๋ยวเรารอกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะนักแสดงกำลังเตรียมตัวกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่ยืนอยู่ใกล้ดาวเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งจะต้องเป็นผู้โชคดีอันเนี่ยเราจะไม่ถามเลยว่าฝั่งนี้เขามาเชียร์ใครเน่ๆเขามีป้ายดูน้องกัปตันแสดงเป็นอะไรนะคะจำได้ไหมเป็นเอิร์ธค่ะผิดเป็นเอิญผิดนิดเดียวทอทหารกับนอนหนูไม่เป็นไรความรักมาแน่นถือว่าโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเดินเข้าไปดูหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนมาเชียร์ใครกันมากวันนี้มีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีทั้งผู้ชายที่เป็นแฟนคลับกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าใครที่รอคอยกันอยู่ว่าเขาจะเริ่มงานกันเมื่อไหร่บอกเลยว่าอีกแป๊บเดียวจะมีการสัมภาษณ์นักแสดงเกี่ยวกับเรื่องของคาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็เรื่องราวต่างๆของละครเรื่องนี้ด้วยกับเลือดข้นคนจางนั่นเองเพราะฉะนั้นติดตามไลฟ์นี้ให้ดีเลยนะคะเดินไปหาผู้โชคดีของเราอีกคนไม่ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะพร้อมหรือยังคะกับการที่จะได้เจอเหล่านักแสดงเสียงไม่ดังเลยเบามากพร้อมหรือยังคะตอนนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะเลิกงามยามดีได้เวลาเปิดตัวสมาชิกบ้านจิระอนันต์ของเราแล้วเราขอเริ่มต้นกันด้วยเสาหลักของบ้านนะคะกับครอบครัวของอากงอาม่านะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาม่าหรือครูเล็กภัทรวดีมีชูทนค่ะเขามาพร้อมกับหลานชายที่เลี้ยงดูแลมาเหมือนลูกในไส้อย่างน้องก๋วยเตี๋ยวหรือปอเช่ศิวกรอดุลสุทธิกุลค่ะเรียกว่าละครเรื่องนี้นะคะเป็นการกลับมาเล่นละครโทรทัศน์นานมากในหลายๆปีของครูเล็กภัทรวดีนะคะต้องจับตามองเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษกับการได้ครูเล็กมารับบทเป็นอาม่าเป็นเสาหลักของบ้านในตระกูลจิระอนันต์ของเราด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการเดินพรมแดงร่วมกันที่น่ารักน่าเอ็นดูมากน้องก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียตั้งแต่เล็กก็เลยจะได้รับการเลี้ยงดูจากอากงอาม่าจนกระทั่งเหมือนกลายเป็นน้องคนเล็กลูกคนเล็กของอากงอาม่าเลยก็ว่าได้นะคะรักกันเหมือนแบบเป็นลูกในไส้เลยนี่แต่อาม่าก็เปรี้ยวนะคะเนี่ยอาม่าก็เปรี้ยวอยู่ มาในลุคสีดำออกแบล็กนะคะน่ารักมากๆเดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะคะว่าเวลาเข้าฉากด้วยกันแล้วเนี่ยจะมีความอบอุ่นมากแค่ไหนเพราะวันนี้ดูทั้งคู่เนี่ยก็ดูรักกันดูรู้เลยว่าเป็นหลานรักมากจริงๆกับระหว่างน้องก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาม่านั่นเองนะคะขอบคุณอาม่านะคะแล้วก็น้องก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะส่วนบ้านต่อไปค่ะจะเป็นบ้านของคุณประเสริฐนะคะแต่มาถึงแม้ว่าวันนี้คุณประเสริฐจะไม่ได้มาเองแต่ว่าก็ฝากให้คุณแม่สุดสตรองค่ะอย่างคุณแม่คริสหรือคุณเจี๊ยบโสภิณภาชุ่มพานีแล้วก็ลูกชายอาติพีทหรือว่าน้องเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามค่ะ หล่อขาวเด้งมาแต่ไกลทีเดียวอติพีทของเรานะคะเขาบอกว่าบ้านนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคุณแม่ห่วงมากด้วยน่าห่วงนะหล่อเนาะทุกคนพยักหน้ากันอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะคะและนี่คืออติพีทแล้วก็คุณแม่คริสนั่นเองค่ะสง่างามมากเลยทีเดียวคู่นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นบ้านของคุณประเสริฐค่ะก็จะมีคุณแม่คริสซึ่งก็นำแสดงโดยพี่เจี๊ยบโสภินภานะคะแล้วก็ลูกชายของเขาพีทซึ่งพีทเนี่ยจะเป็นถูกส่งไปเรียนที่ฮ่องกงเพราะฉะนั้นดีกรีก็คือเป็นนักเรียนนอกเลยทีเดียวนะคะน้องเจเจกฤษณภูมินั่นเองค่ะสวยหล่อมาเลยวันนี้รู้เลยว่าคาแรคเตอร์คุณแม่แบบต้องเปรี้ยวมากแน่นอนนะคะขอบคุณคุณแม่คริสแล้วก็อติพีทมากๆนะคะขอบคุณค่ะนี่ขนาดแค่2บ้านแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกเสียงกรี๊ดกันได้เกลียวกราวเลยทีเดียวมากันที่อีกหนึ่งบ้านของคุณประเสริฐของเขานะคะเขามีอีกหนึ่งบ้านคุณผู้ชมเก๋ๆนะคุณแม่นิพาค่ะหรือว่าคุณอุ๋มอภาสิริจันทรัศมีนะคะแล้วก็น้องฉีค่ะซึ่งแสดงโดยน้องไอซ์พาริสอินทรโกมารสุดค่ะโอ้โหคนนี้คนเชียร์เยอะมากมาในชุดสีแดงสวยมากๆและน้องฉีนะคะน้องฉีเนี่ยในเรื่องเขาจะเป็นนักดนตรีแนวหน่อยวันนี้มาหล่อนเนียบเลยทีเดียวนะคะขนาดแค่ตอนเดินพรมแดงเรายังเห็นว่าแบบเขามีอารมณ์แล้วก็มีเคมีร่วมกันเพราะฉะนั้นในละครเลือดข้นคนจางนะคะต้องติดตามกันศุกร์ที่14กันยายนนี้ติดตามได้ทางช่องวัน31กับช่วงเวลาสล็อตใหม่ด้วยนะคะ20:45แล้วก็วันเสาร์20:10ด้วยค่ะมีการดูแลแม่เห็นไหมเขาคิดคาแรคเตอร์ของเขาด้วยเป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวต้องไปรอดูกับเลือดข้นคนจางว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงของคู่แม่ลูกคู่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะลูกชายบ้านนี้บอกเลยว่าหล่อทุกคนหลานชายก็เช่นกันนะคะขอบคุณน้องฉีแล้วก็คุณแม่นิพามากๆค่ะขอบคุณค่ะเรียกว่ามากันถึงคู่ที่4กันแล้วนะคะเรามากันที่บ้านของคุณเมธบ้างดีกว่าค่ะคุณเมธเนี่ยนะคะจะนำแสดงโดยพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองแล้วก็เป็นหลานสาวอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของตระกูลกับน้องเมเมนะคะซึ่งเล่นโดยน้องนาน่าสวรรณยาไพศาลพยัคฆ์ค่ะเรียกว่าคุณพ่อก็หล่อคุณลูกก็สวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า2พ่อลูกนี้เนี่ยจะมีอะไรเป็นปมในความสัมพันธ์แล้วก็จะเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความลับต่างๆแล้วคำว่าเลือดข้นคนจางจะเกี่ยวกับ2คนนี้ยังไงอะไรที่จางไปจากความรู้สึกในใจหรือว่าความรักอะไรต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะสวยหล่อมาเลยพี่แท่งแล้วก็น้องนาน่านั่นเองค่ะเดินเคียงคู่กันมาแบบนี้คุณพ่อก็ยังหล่อคุณลูกก็สวยเรียกว่าเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของพี่แท่งแล้วก็น้องนาน่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะมีความพิเศษแล้วก็น่าตื่นเต้นอยู่เช่นเดียวกันติดตามกันให้ดีกับเลือดข้นคนจางนะคะจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของบ้านนี้ลูกสาวก็จะรักของเขาแล้วก็ห่วงคุณพ่อของเขาด้วยนะคะ เราเป็นพิธีกรเรายังตื่นเต้นแทนนักแสดงเลยวันนี้คนเยอะมากเลยจริงๆนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมีคนรอติดตามอยู่เยอะมากกับเลือดข้นคนจางนะคะขอบคุณคุณเมธนะคะแล้วก็น้องเมเมด้วยนะคะมากันที่บ้านของลูกสาวคนดีค่ะคนนี้ก็คือบ้านของคุณพัชสอนนั่นเองนะคะจะมีนายตำรวจวิเชียรนะคะหรือว่าพี่ต้อมพลวัฒน์นะคะมาเป็นตัวแทนพร้อมกับลูกชายอีก3คนเตรียมเสียงกรี๊ดหรือยังอ่ะซึ่งก็คือเอิญรับบทโดยกัปตันชลธรคงยิ่งยงนะคะเต๋าค่ะดาราหนุ่มสุดฮอตหรือว่าเติร์ดละพัฒงามชเวงนะคะแล้วก็น้องเล็กของบ้านเต้ยหรือแจ็คกี้จักรินกังวานเกียรติชัยค่ะโอ้โหอาจจะงงว่าเอ๊ะพี่ชายคนโตเขาไปไหนรออีกแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยวันนี้พี่ต้อมพลวัฒน์มาดูเด็กพ่อๆกับลูกเลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นลูกชายทั้ง3คนนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณพัชสอนเนี่ยจะแสดงโดยพี่แหม่มคัทริยาเขาเป็น3ใน4ยอดกุมารนั่นเองเป็นไงบ้างคะ3คนนี้หล่อไหมคะโอ้โหเสียงกล้องดังชุบฉับเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเราต้องมารอดูกันว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในละครเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าดูแตกต่างกันมากเลยนะทั้ง4คนแต่ว่าจะมีความสัมพันธ์จะรักกันยังไงจะตีกันยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามกันในเรื่องคนจากขอบคุณบ้านนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะหล่อมากๆสาวกรี๊ดอ่ะแล้วก็ตามมาติดๆนะคะกับลูกชายคนโตของคุณพัชสอนนะคะหรือว่าอี้ต่อธนภพลีรัตนขจรและแฟนสาวของเขาหมวยหรือว่าน้องต้าเหนิงกัญญาวีสองเมืองค่ะแม่พอเดินมาอย่างนี้ก็หวังว่าพี่อี้จะไม่ตีกับพี่พีทนะคะแฟนตัวจริงกับแฟนในละครเดินมาทีแสงสว่างวาบเลยคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้บอกเลยข่าวมากบอกแล้วก็เป็นการเป็นบ้านของตระกูลคนจีนนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาจะรับบทเป็นแฟนกันนะคะอี้แล้วก็หมวยดูแลเทคแคร์กันดีมากสวยหล่อสมกันดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่ไงเห็นไหมคาแรคเตอร์เดี๋ยวเรารอติดตามกันนะคะว่าอยู่ในเรื่องเนี่ยเขาจะหวานกันแค่ไหนและความสัมพันธ์ระหว่างเขาจะเป็นยังไงกันบ้างติดตามกันในเลือดข้นคนจางย้ำกันอีกทีนะคะเราจะได้ดูกันศุกร์ที่14กันยายนนี้ทางช่องวัน31ของเรา 20:45 น.นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณอี้แล้วก็คุณหมวยนะคะขอบคุณค่ะมาเรามากันที่2หนุ่มค่ะจากบ้านกันแล้วก็แม่น้ำผึ้งนะคะมาในคอนเซปต์ป้ามาไม่มาผมมากันเองก็ได้นำโดยน้องเวกัสเจมส์ธีรดลสุพรรณพิญโยค่ะเรื่องนี้เขาบอกว่าพลิกบทบาทมาเป็นหนุ่มมาดขรึมสุดๆแล้วก็น้องชายนะคะมาเก๊ารับบทโดยริววชิรวิทย์อรันธนวงศ์หล่อมากงานนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่มาไม่เป็นไรลูกสองเอาอยู่จริงๆนะคะเห็นว่าบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเวกัสจะเป็นเวกัสหรือน้องเจมส์เนี่ยนะคะจะออกแนวแบบเนิร์ดๆหน่อยแล้วก็จะรักเมธซึ่งจะมาเป็นคล้ายๆเป็นคุณพ่อบุญธรรมของเขาด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากทีเดียวหล่อเหลาเอาการมากนะคะคู่นี้เวกัสแล้วก็มาเก๊านั่นเองค่ะถ่ายรูปกดชัตเตอร์กันนั่นเนืองมากวันนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับมากันเพียบเลยนะคะขอบคุณเวกัสแล้วก็มาเก๊าด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเรามาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะคะเรียกว่าเป็นการปิดท้ายซึ่ง2ตัวละครนี้ก็เรียกว่าขาดไม่ได้เช่นเดียวกันเป็น2ตำรวจหนุ่มค่ะที่เขาจะเป็นผู้คลี่คลายความสงสัยที่เกิดขึ้นในละครเลือดข้นคนจางนะคะกับหนุ่มมาดเข้มอย่างพี่เต้ปิติศักดิ์และก็ตำรวจหล่อบอกต่อด้วยคุณเชาชวลิตนี่หนุ่มหล่อของเรานะคะถ้าเจอตำรวจหล่อแบบนี้สอบถามอะไรพูดความจริงหมดทุกอย่างเลยค่ะหล่อเข้ม แหมเขามาแบบเป็นคู่เลยนะคะคนหนึ่งหล่อเข้มคนหนึ่งตีขาวอ่ะเลือกเลยตำรวจแนวไหนชอบแบบไหนเลือกกันได้เต็มที่เลยทีเดียวนะคะสองคนนี้เป็นตัวละครที่สำคัญอีก2ตัวนะเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าความลับของบ้านนี้เป็นยังไงกับเลือดข้นคนจางนั่นเองนะคะพี่เต้ปิติศักดิ์แล้วก็คุณชาวชาวลิตนั่นเองตำรวจหล่อบอกต่อด้วยขอบคุณค่ะเรียกว่าเป็นละครที่ทุกคนพลาดไม่ได้กันเลยจริงๆนะคะกับเลือดข้นคนจางค่ะเขาบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแนว Family Drama แล้วก็เป็นการกำกับละครที่เป็นละครนะคะของพี่ยงทรงยศเป็นครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นติดตามกันได้นะคะเราจะมากันในช่วงสล็อตเวลาใหม่ของช่องวัน31กันด้วยค่ะเราจะรับชมกันนะคะในวันศุกร์ที่14กันยายนนี้เป็นศุกร์แรกนะ 2:45 แล้วก็จะติดตามชมกันได้ทุกวันศุกร์ 2:45 แล้วก็วันเสาร์จะเป็นเวลา 2:10 นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่มีรักแสดงระดับแนวหน้าเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นอตูน นพพลครูเล็กภัทรวดีแล้วก็มีน้องๆจาก9x9เป็นการรวมตัวกันที่ยิ่งใหญ่มากจริงเพราะฉะนั้นการฟาดฟันฝีมือกันการปะทะคารมกันเนี่ยจะต้องเข้มข้นมากๆนะคะฝากติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับผู้กำกับผู้อำนวยการสร้างแล้วก็รวมถึงนักแสดงแต่ละคนนะคะในวันนี้ด้วยนะคะรอกันอีกสักครู่แต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าอยากจะให้คุณผู้ชมลองกาง Family Tree ดูซึ่งเราเชื่อว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งทางเพจของช่องวัน31ของเราเนี่ยนะคะก็จะมี Family Tree กางให้แน่นอนนะคะว่าใครเป็นลูกใครอะไรยังไงบ้างแล้วก็ความสัมพันธ์ของแต่ละคนจะเป็นยังไงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการทำละครขึ้นมาไม่ใช่เพื่อการหาเขาเรียกว่าการหาคนร้ายในเรื่องนะแต่ว่าจะเป็นการทำให้ทุกๆคนรู้นะคะว่าคนแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงมันมีด้านมืดด้านสว่างอะไรแค่ไหนแล้วก็ความสัมพันธ์ของตระกูลยิ่งใหญ่อย่างจิระอนันต์แล้วจริงๆมีความขัดแย้งแล้วก็มีการปะทะกันมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้ด้านบนเวทีเขาพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะคะดาวขอส่งหน้าที่ต่อให้พิธีกรหลักของงานแถลงข่าวเลือดข้นคนจางไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะครับวันนี้มากันหนาแน่นมากๆครับขอต้อนรับครับเข้าสู่การเปิดบ้านครอบครัวใหญ่จิระอนันต์นะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะได้รู้แล้วแหละครับวันนี้หลายๆคนเนี่ยเป็นแฟนนะฮะของละครเรื่องนี้แล้วก็รอคอยครับว่าเมื่อไหร่จะออกอากาศสักทีผมบอกได้เลยครับอีกไม่กี่อึดใจครับทุกท่านจะได้ชมอย่างแน่นอนครับครอบครัวจิระอนันต์ครับที่ความรักถูกแทนที่ครับด้วยความดราม่าสุดสะเทือนอารมณ์นะฮะและแน่นอนครับละครฟอร์มยักษ์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับที่รวบรวมนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยรวมไปถึงครับนักแสดงหน้าใหม่ไฟแรงครับมาอยู่ในเรื่องนี้เลือดข้นคนจางนั่นเองครับจะออนแอร์ที่ไหนไม่ได้ครับออนแอร์นะครับในช่องวัน31ซึ่งเป็นเวลาใหม่ครับพามไทม์ด้วยนะสล็อตใหม่ของช่องวัน31ตรงคอนเซปต์เลยครับละครดีดูที่ช่องวันครับแน่นอนครับละครฟอร์มยักษ์เรื่องนี้เลยออนแอร์ในช่องวัน31นั่นเองครับแล้ววันนี้ครับผมดีเจคิวนะครับทิติพันธ์สุริยวิทย์ครับรับหน้าที่พาทุกท่านครับไปตามหาความจริงนะฮะที่เรียกได้ว่าเราอาจจะต้องลุ้นกันในทุกๆตอนในทุกๆวินาทีเพราะว่าตระกูลนี้จิระอนันต์ตระกูลใหญ่มากแต่มีความดราม่าอยู่เลือดที่ว่าข้นมันจะจางลงไปด้วยจิตใจของคนนะฮะวันนี้ครับแน่นอนครับเลือดข้นคนจางผมบอกแล้วครับว่าเป็นการรวมตัวกันของนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยและหน้าใหม่ไฟแรงครับแต่จะมีใครบ้างเชิญชม VTR ได้เลยครับ ท่านด้วยครับและนี่คือละครเลือดข้นคนจางครับซึ่งแน่นอนครับผมบอกเลยครับว่าเป็นโชคดีของคนดูจริงๆครับที่เราได้มีโอกาสดูละครดีๆแบบนี้ละครฟอร์มยักษ์ครับที่มีนักแสดงแถวหน้ามาห้ำหั่นกันครับและรุ่นเล็กนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับมือรางวัลเช่นเดียวกันนะฮะอยู่ในเรื่องนี้แล้วมีอะไรให้คุณได้ไขในทุกๆตอนที่ออนแอร์อย่างแน่นอนย้ำครับสล็อตใหม่ของช่องวัน31นะฮะทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะครับคุณติดตามได้ครับแต่แน่นอนครับโปรเจกต์พิเศษครั้งนี้เกิดขึ้นจากบริษัท 4NOLOGUE ร่วมกับนาดาวนะครับทำให้โปรเจกต์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้ครับเพราะนั้นครับต้นตระกูลของจิระอนันต์จะถูกขายด้วย2ท่านนี้ครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับภูมิกับสุดเก่งของเราครับนะฮะจากละครเลือดข้นคนจางครับพี่ยงทรงยศสุขมากอนันต์ครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับและแน่นอนครับอีกหนึ่งท่านเจ้าของโปรเจกต์พิเศษเยอะแยะมากมายครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท 4NOLOGUE จำกัดครับคุณวุฒิอนุวัฒน์วิเชียรรัตน์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ยงครับและสวัสดีพี่วุฒิด้วยนะครับเชิญนั่งเลยนะครับเดี๋ยวต้องขอสัมภาษณ์นิดนึงครับวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนมาเยอะมากก่อนอื่นขอเริ่มต้นที่พี่ยงก่อนนะฮะปกติทุกท่านได้ติดตามผลงานของพี่ยงอยู่แล้วก็จะรู้ว่าพี่ยงจะกำกับแต่ภาพยนตร์ไม่ก็ซีรีส์ครับแต่นี่คือการกำกับละครครับเรื่องแรกเลยครับอะไรที่ทำให้พี่ยงตัดสินใจกำกับละครครับมันเป็นความเลยเถิดครับจริงๆตอนเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วทำซีรีส์ I Hate You I Love You ให้กับ Line TV ใช่ไหมครับตอนนั้นก็ตั้งใจว่าอาจจะทำซีรีส์เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเพราะว่าพี่จีน่าที่จีเดสชวนกลับไปทำหนังนะครับก็ตอนนั้นก็ตั้งใจว่าจะกลับไปทำหนังครับแต่ว่าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ได้รู้จักวุฒิแล้วก็พี่วุฒิกำลังจะทำโปรเจกต์ 9x9 ที่เป็นการพัฒนาศิลปินวัยรุ่นขึ้นมาแล้วก็วุฒิก็มาชวนว่าพี่ยงอยากให้พี่ยงกำกับซีรีส์วัยรุ่นให้หน่อยก็ตอนนั้นก็ลังเลแล้วก็บอกวุฒิว่าพี่ไม่กำกับละจะกลับไปทำหนังแต่อาจจะให้น้องๆผู้กำกับรุ่นใหม่เนี่ยมาทำสิ่งนี้ให้แล้วเดี๋ยวพี่โปรดิวให้อะไรเงี้ยแล้วพอโปรเจกต์มันเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันเริ่มคือพี่วุฒิเป็นคนบ้าคิวไอรู้จักใช่ไหมครับโปรเจกต์มันเลยเถิดใหญ่โตไปเรื่อยๆมันเลยเถิดใหญ่โตไปเรื่อยๆมันเลยทำให้พี่รู้สึกว่าพอโปรเจกต์มันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนตัวเราเองอ่ะเริ่มสนุกกับมันก็เลยอยากจะกระโจนลงไปทำสิ่งนี้ด้วยกันกับพี่วุฒิก็เลยบอกพี่วุฒิว่าโอเคจะกลับมาทำซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันอันนั้นคือจุดเริ่มต้นครับเป็นจุดเริ่มต้นกลายเป็นละครฟอร์มยักษ์วันแรกที่มีการแถลงข่าวนะฉลอง11ปี 4NOLOGUE แล้วพี่วุฒิเปิดตัวโปรเจกต์ 9x9 ผมจำได้ถ้าพี่สื่อมวลชนจำได้จะรู้เลยว่าผมยังนึกภาพอยู่เลยว่าจะทำยังไงให้พระเอก9คนมาอยู่ในละครเรื่องเดียวกันทำออกมาแล้วใช่ครับซึ่งอันนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆครับจริงๆสเต็ปต่อมาคือพอคิดว่าตัวเองจะต้องทำซีรีส์แล้วเนี่ยตอนนั้นก็คิดว่าซีรีส์วัยรุ่นทำมาหมดแล้วแล้วก็มาถึงสิ่งที่เราอยากทำเราทำไปหมดแล้วถ้าจะต้องมาทำโปรเจกต์นี้เราอยากให้เราจะต้องอยู่กับมันอีก2ปีเนี่ยเราต้องมีแพชชั่นกับมันมากๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากทำสเต็ปต่อไปของตัวเองหมายถึงว่าอะไรที่ตัวเองยังไม่เคยทำก็เลยคิดในใจว่าอยากลองทำละครอ่ะอยากลองทำละครแล้วก็ที่ผ่านมาเวลาทำซีรีส์ทีไรเอาไปฉายช่องทีวีทีไรมันก็เป็นเวลา 4-5 ทุ่มทุกทีเลยก็เลยแบบคราวนี้พี่ได้พามไทม์เลยครับก็เลยแบบใจกล้าเดินเข้าไปหาพี่บอยแล้วบอกพี่บอยครับผมที่ผ่านมาผมทำซีรีส์ที่ผ่านมาผมฉาย 4-5 ทุ่มตลอดเวลาผมขอเวลา 3 ทุ่มได้ไหมครับครับซึ่งตอนนั้นพี่บอยบอกเฮ้ยยงพี่ไม่เคยให้ใครเลยนะครับไม่เคยให้แล้วไม่มีด้วยสล็อตวันศุกร์วันเสาร์เปิดใหม่เลยครับไม่มีครับแต่พี่บอยก็ยังบอกว่ายังมีโอกาสแต่ขออยากรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรแล้วแต่คือตอนนั้นขึ้นไปด้วยความใส่ซื่อไม่รู้ว่าไอละครเวลา 3 ทุ่มมันคือพามไทม์มันคือมันต้องมีเรตติ้งมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอขึ้นไปคุยพี่บอยกับพี่ป้อนในวันนั้นก็รู้ว่าถ้าเราจะลงมาทำละครตรงนี้เราต้องทำอะไรบ้างก็เลยเปลี่ยนจากโปรเจกต์ซีรีส์กลายเป็นละครใช่ครับมันเปลี่ยนจากโปรเจกต์ซีรีส์วัยรุ่นมันกลายเป็นละครที่เราแบบอยากทำเลยคือมันมีเรื่องราวที่ผมคือที่ผ่านมาอาจจะทำงานวัยรุ่นมาตลอดแต่ว่าเป็นคนอินเรื่องครอบครัวครับก็เลยถือว่าโอกาสนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ตัวเองได้ลงไปทำละครและอยากเล่าเรื่องครอบครัวที่เราอยากเล่าเพราะจริงๆเป็นคนอินเรื่องความสัมพันธ์ของคนชอบสนใจความเป็นมนุษย์และรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมันน่าจะทำให้เราได้ลงไปค้นหาความเป็นมนุษย์ได้ดีที่สุดครับก็เลยกลายเป็น Family Drama ใช่ครับนะครับแล้วก็นำพระเอก9คนมารวมตัวกันพร้อมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มาเชื้อเฉือนกันในตระกูลจิระอนันต์นะฮะขอต่ออีกนิดนึงได้ไหมครับ ยังมีอัดอั้นอยู่ต่อครับพี่ยงครับบอกแล้วว่ามันเลยเถิดมาเรื่อยๆครับแล้วระหว่างทำบทไปจริงๆมันเริ่มต้นจากการที่น้องๆไอเด็กผู้ชาย9คนนี้เป็นโจทย์แหละฮะว่าเราจะต้องเขียนบทให้น้องๆเนี่ยพอทำบทไปเรื่อยๆอ่ะตัวละครผู้ใหญ่มาเริ่มคืออย่างที่บอกว่าเราทำละครที่มันมีความเป็นครอบครัวสูงดังนั้นตัวละครผู้ใหญ่สำคัญมากพอเริ่มต้นทำไปเรื่อยๆมันสำคัญขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าผมเติบโตมากับนักแสดงทุกท่านเหล่านี้ฮะมันเลยเถิดมากจริงๆใช่มันเลยเถิดครับแล้วระหว่างทำเราก็นึกภาพนักแสดงที่เราเคยแบบตอนเด็กๆเราเคยดูเราตอนเป็นวัยรุ่นเราเคยดูท่านเล่นในละครที่เราคุ้นเคยเหล่านี้เลยครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าทำบทเสร็จแล้วอยากจะลองชวนนักแสดงผู้ใหญ่เหล่านี้ที่เราเคยดูเขาตอนเราเป็นเด็กๆดูละครเขาดูหนังเขาอะไรเงี้ยมาร่วมแจมโปรเจกต์นี้ซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าอาจจะมากันไม่ครบเพราะว่ารู้ว่าคิวแต่ละท่านคงยากมากแล้วก็ด้วยความที่พอบทอย่างที่บอกนะว่าทำบทแล้วมันเลยเถิดไปเรื่อยๆตัวละครผู้ใหญ่มันสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆมันต้องการนักแสดงที่มีฝีมือในระดับสูงแล้วพอแต่ว่าโชคดีครับที่พอทำบทเสร็จปุ๊บพอติดต่อท้าทามนักแสดงอย่างแบบครูเล็กพี่เจี๊ยบพี่อุ๋มพี่แท่งพี่ต้อมอย่างเงี้ยพี่เต้ทุกคนไปหรือแม้กระทั่งพี่กบทุกคนที่ไม่ได้มาในวันนี้พอติดต่อไปทุกคนแบบรับหมดยินดีมาร่วมแจมกับโปรเจกต์นี้กับเราเลยครับครับก็เลยกลายเป็นเลยเถิดเป็นละครฟอร์มยักษ์ของจริงนะฮะมาถึงทาง 4NOLOGUE บ้างมันเริ่มต้นจากโปรเจกต์ของ 9x9 ใช่ครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับจริงๆ 9x9 เป็นโปรเจกต์เป็นเหมือนของขวัญที่ 4NOLOGUE อยากทำให้แฟนๆแล้วก็ตัวน้องๆศิลปินทั้ง9คนก็อยากทำให้กับแฟนๆเขาด้วยนะครับจริงๆโดยพื้นฐานจริงเราอยากจริงวุฒิกับพี่ยงเนี่ยครับจริงทำงานด้วยกันมาหลายโปรเจกต์แล้วเหมือนกันครับเป็นคนที่ชอบทำงานยากครับพอเป็นคนที่ชอบทำงานอะไรยากๆแล้วก็มีความบ้าในตัวพอสมควรฮะก็คือเราเริ่มมองหาว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากทำงานยากๆที่มันแบบเป็นระดับสากลมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องพัฒนาเด็กถูกคือเราต้องพัฒนาเด็กให้เป็นระดับสากลให้ได้ครับรู้สึกว่าการฝึกฝนจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีมาตรฐานที่ดีได้มันเลยเป็นต้นกำเนิดของโปรเจกต์ 9x9 ที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่มองที่ค่ายล่ะเรามองที่เอาแค่คนที่มี attitude ที่ไปด้วยกันได้มองที่ตัวเด็กมาทำงานด้วยกันมาฝึกฝนด้วยกันทำชิ้นงานที่ยากร่วมกันมันคงจะสนุกดีอันนี้คือความต้องการจริงๆที่อยากทำก็เลยเป็นการรวมตัวของผู้ชาย9คนที่มากด้วยความสามารถแล้วจะพัฒนาเป็นศิลปินที่โกอินเตอร์ด้วยจริงๆคำว่าโกอินเตอร์ผมว่าเราได้ยินกันมานานคำว่าโกอินเตอร์สับตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าจริงๆทุกคนไปได้หมดแต่เราอยากไปแบบมีศักดิ์ศรีเราอยากไปแบบมีคุณภาพต้องมีโชว์ที่ดีเราอยากไปแบบเป็นนักแสดงที่มีความสามารถเป็นนักร้องเป็นศิลปินที่มีคุณภาพจริงๆเพราะเราอยากrepresent ประเทศไทยว่านี่คือกลุ่มศิลปินของคนไทยครับจากศิลปิน9คนที่จะทำเพลงจะมีเต้นแล้วมันกลายมาเป็นซีรีส์แล้วมันกลายมาเป็นละครได้ยังไงครับมันเลยเถิดไงครับคือเรื่องจากโปรเจกต์เลยบอกว่าเริ่มคุยโปรเจกต์เนี่ยเริ่มคุยพี่ยงก่อนเลยว่าเฮ้ยพี่ยงอยากทำโปรเจกต์ที่มันมีทุกอย่างที่มันมีทั้งการแสดงมันมีทั้งการร้องเพลงมันมีการเต้นมีเพอร์ฟอร์มมันมีเชิงของอัลบั้มของเพลงคือมีทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะทำเด็กกลุ่มนี้ขึ้นมาก็เริ่มคุยพี่ยงก่อนเลยทีนี้เนี่ยเรนจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ศิลปินหรือคนหนึ่งเนี่ยจะทำทุกอย่างได้ดีในทุกอย่างมันเกิดเริ่มจากการที่ว่าทุกคนต้องเสียสละให้กับโปรเจกต์ก่อนต้องสละเวลาอันดับแรกคือเขาต้องรับงานน้อยลงครับเพื่อเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยมาฝึกสอนมาซ้อมครับซ้อมเป็นปีๆนะครับใช่ซ้อมเป็นปีกว่าจะได้ชิ้นงานชิ้นแรกออกมาถึงกำลังจะออกมาชิ้นแรกคือละครเลือดข้นคนจางทางช่องวันครับอันที่ตามมาติดๆเลยก็คือจริงๆออนแอร์ก่อนวันหนึ่งด้วยซ้ำครับชื่อว่า Into the Light ครับเขาซ้อมมาเป็นปีแล้วไม่เคยมีใครได้ยิน9คนนี้ร้องเพลงไม่เคยเห็นโชว์จากเขาเลยจะได้ยินครั้งแรกทั้ง4เอพิโซดทางไลน์ทีวีครับออนแอร์วันพฤหัสครับทุ่ม 1โอ้โหมาพร้อมกันเลยนะติดกันเลยใช่ครับ4 EP 40 เพลงครับก็รอมาปีกว่าเอาไปเลย40 เพลงครับแสดงว่าน่าจะต้องมีคอนเสิร์ตตามมาอีกใช่ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับตามมาแล้วก็จะเป็นในส่วนของคอนเสิร์ตเริ่มจากต่างจังหวัดก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact Arena โอ้โหวันที่9มีนาคมครับเพราะฉะนั้นด้านข้างนะฮะที่เป็นแฟนคลับของ 9x9 นะครับคิดถึงกัปตันเดี๋ยวได้ดูกัปตันแน่นอนเอาไปจัดเต็มเลยนะฮะแต่แน่นอนครับกลับมาที่เรื่องของละครในที่สุดก็กลายเป็นละครฟอร์มยักษ์แห่งปีครับที่รวบรวมนักแสดงครับและบทที่มันเข้มข้นมากๆครับแต่ความเลยเถิดครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเกิดขาดบุคคลท่านนี้ที่ร่วมเลยเถิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องวัน31ครับพี่บอยธกลเกียรติวีรวรรณครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับนี่ครับผู้ร่วมเลยเถิดครับผมบอกเลยครับว่าละครดีดูที่ช่องวัน31นะครับแล้วตอนนี้เข้มข้นทุกเรื่องมาถึงเรื่องนี้ผู้ที่ร่วมเลยเถิดด้วยพี่บอยครับตอนพี่ยงเข้าไปนะครับพี่บอยคิดว่าจะให้เวลาตามที่พี่ยงบอกไหมครับก็อย่างที่ยงพูดเมื่อกี้ก็มองหน้ากันเนี่ยแบบว่าครับเหรอจากคนไม่เคยกำกับละครใช่ไหมไม่หรอกคือรู้อยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยยงทำงานคุณภาพนะครับยงทำงานคุณภาพแต่สำหรับละครโทรทัศน์ได้ไหมเป็นยังไงพรามไทม์ได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ลองดูปรากฏว่ามันมาจากความเลยเถิดจริงๆอะครับมาจากความเลยเถิดจริงๆนะครับพอเห็นตัวเรื่องโครงเรื่องแล้วเห็นแคสนักแสดงเห็นการรวมนักแสดงขนาดนี้ที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ธรรมดานะเว้ยนี่มันคือยังไงมันไม่ธรรมดาอย่างที่บอกครับมันเลยเถิดเลยเถิดแล้วเลยบอกว่ายงมาอยู่20:00ดีกว่าแล้วปกติช่องวัน31วันศุกร์วันเสาร์ไม่มีละครซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่จะเรียกว่าไทมิ่งดีมากเพราะว่าเรากำลังจะทำสล็อตนี้ให้เป็นละครโอ้โหในวันศุกร์กับเสาร์นะครับศุกร์ก็จะเลทนิดหน่อยด้วยมีลุงตู่มาก่อนนะฮะก็จะเริ่มที่ 20:45 ครับผมอันนี้ทุกช่องเหมือนกันหมดนะใช่ครับใช่ครับก็จะเริ่มที่ 20:45 ส่วนวันเสาร์จะเริ่มที่มัน 20:10 นะครับตอนนี้ผมบอกเลยครับว่าละครของช่องวัน31เดือดมากครับก่อนหน้านี้เมีย2018ตอนนี้บาปรักและเดี๋ยวต่อเลือดข้นคนจางซึ่งอันเนี้ยสล็อตใหม่เป็นสล็อตใหม่ที่เราหมายมั่นมากแล้วก็พอเห็นเลือดข้นคนจางอย่างนี้แบบมาเริ่มสล็อตกันดีกว่ามาเริ่มสล็อตใหม่กันเลยเดือดจริงๆวางภาค2ไว้ยังครับพี่ยงพี่ขอทำเลือดข้นคนจางให้ดีสุดก่อนครับโอ้โหอันนี้ดีแน่ผมว่าผมเองเป็นคนหนึ่งที่เห็นตัวอย่างละครแล้วอยากจะดูมากมันเดือดมากตั้งแต่คิดตอนแรกว่าจะเอาพระเอก9 คนมาแบบรวมตัวกันได้ยังไงพอพี่บอยเห็นบทปุ๊บก็เลยถือว่าเป็นประจวบเหมาะที่เปิดสล็อตใหม่นะให้กับละครเรื่องนี้เพราะนั้นต้องฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับนี่คือที่มาที่ไปจุดความเลยเถิดจากสิ่งเล็กๆครับเป็นการรวมตัวกันของคนที่ชอบทำสิ่งใหม่ๆและสิ่งใหญ่ๆเป็นผลดีของคุณผู้ชมนะครับที่ได้ดูละครดีๆแบบนี้เลือดข้นคนจางขอพูดนิดนึงได้ครับได้ครับไม่เคยพูดไม่เคยบอกพี่บอยเลยครับว่าจริงๆวันที่ผมขึ้นไปหาพี่บอยอ่ะผมมาถึงวันนี้ผมรู้สึกดีครับที่ผมไม่รู้อะไรเลยหมายถึงว่าผมไม่รู้เลยว่าเวลานี้มันสำคัญมากวันศุกร์วันเสาร์พี่วันศุกร์วันเสาร์ไม่รู้เลยฮะมันเลยทำให้ผมกล้าไม่งั้นผมคงไม่กล้าขึ้นไปหาพี่แล้วสุดท้ายพี่ก็ดันกล้าให้เวลาผมมาซึ่งตอนแรกเป็น3 ทุ่มด้วยนะครับแล้วพอถ่ายไปจะจบแล้วพี่บอยก็บอกว่า20:00ไหมซึ่งตอนนั้นกลัวมากเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็แต่ว่าพอพี่เขาแนะนำหมายถึงพี่เขาแนะนำให้ครับเขาน่าจะหวังดีกับเราแหละครับก็เลยคิดว่ายอมไหลตามน้ำพี่บอยกับพี่ป้อนมาครับโอเคครับเนี่ยแหละคือการรวมตัวกันของคนเลยเถิด3 คนเหลือเกิดสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะสุดท้ายผมอยากให้ทุกท่านฝากสักนิดหนึ่งสำหรับละครเรื่องนี้มันสุดยิ่งใหญ่จริงครับเลือดข้นคนจางครับเอาพี่ยงก่อนละกันผู้กำกับของเราครับก็จริงๆมันไม่จริงๆไม่รู้จะฝากว่าอะไรคือเมื่อกี้พี่บอยก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นละครสล็อตเวลาใหม่เป็นละครเรื่องแรกของตัวผมเองเป็นโปรเจกต์คิกออฟของ 9x9 ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมเนี่ยนี่คืองานที่ตัวผมเองตอนออกไปทำมันอ่ะเป็นงานที่ผมอินมากเพราะมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวครับจริงๆตอนที่ถ่ายเนี่ยเวลานักแสดงแต่ละท่านเล่นหรือน้องๆแต่ละคนเล่นเนี่ยจะเห็นเลยว่าที่หน้ามอนิเตอร์นี่แบบว่าหลายๆครั้งที่แบบเราน้ำตาไหลคือเราดูแล้วเราซึ้งกับอินไปกับเรื่องราวของตัวละครในเรื่องราวนี้เลยครับเชื่อว่าพวกเราทุกคนล้วนมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องมีครอบครัวใครดูละครเรื่องนี้น่าจะเข้าถึงมันได้ไม่ยากครับก็ฝากละครเรื่องเลือดข้นคนจางกับทุกคนด้วยครับคนดูทีวีช่องวันทุกคนนะครับครับสำหรับพี่วุฒิครับฝากสำหรับตัวแทนของโปรเจกต์แรกของ 9x9 ครับโอเคครับก็ก่อนอื่นอยากขอบคุณพี่บอยนะครับที่ให้เวลานี้มานะครับขอบคุณพี่ยงที่ ทำละครดีๆเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับขอบคุณพี่จีน่าที่ดูแลวุฒิโดยตลอด GDS นะครับขอบคุณนักแสดงผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่มาร่วมแสดงในครั้งนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆทุกคนได้พัฒนามากขึ้นด้วยนะทั้ง9 คนได้พัฒนามากขึ้นด้วยก็ฝากไปที่ผู้ชมแล้วกันครับก็อยากให้ติดตามผลงานเรื่องนี้เยอะๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนเพราะพวกเราตั้งใจทำงานกันมากๆครับรวมถึงโปรเจกต์9x9นี้ละครนะครับศุกร์เสาร์ครับทางช่องวันนะครับแล้วก็วันพฤหัสทางไลน์ทีวี Into the Light นะครับแล้วก็ซิงเกิลของน้องๆทั้ง9 คนนะครับกำลังจะถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับก็อยากให้รอติดตามรวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะมาด้วยนะครับมันแน่นมากจริงๆแน่นมากจริงนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนนะครับที่สนับสนุนโปรเจกต์9x9นะครับขอบคุณมากๆครับครับมาถึงพี่บอยครับฝากหน่อยครับสำหรับสล็อตเวลาใหม่ของช่องวัน31กับละครฟอร์มยักษ์เลือดข้นคนจางครับครับผมก็อย่างที่เราตั้งมั่นเอาไว้นะครับตั้งแต่เริ่มทำช่องนะครับละครดีดูที่ช่องวันนะครับแล้วเราก็มีละครโทรทัศน์หลายเรื่องที่เป็นที่ถูกใจผู้ชมนะครับแล้วก็พอเรากำลังจะเริ่มสล็อตใหม่นะครับในวันศุกร์เสาร์เนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยแล้วกันที่เราเริ่มด้วยเลือดข้นคนจางมหัศจรรย์ยังไงมหัศจรรย์ตรงที่ว่าเอาแค่การรวมนักแสดงเหล่านี้นะครับบอกตรงๆนะครับผมก็ไม่กล้าคิดครับผมก็ไม่กล้าคิดครับแต่ว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์มันเป็นปรากฏการณ์เพราะฉะนั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะครับแล้วก็มันถึงจะยิ่งเสริมสร้างตรงที่บอกว่าละครดีดูที่ช่องวันครับผมใช่ครับขอเสียงปรบมือดังครับให้กับ3ผู้บริหารของเราครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ดีๆแบบนี้เลือดข้นคนจางครับติดตามได้สล็อตใหม่ของช่องวัน31ครับวันศุกร์ครับ 2:45 วันเสาร์นะครับ 2:10 นะฮะดูกันแบบยาวๆในทุกๆวันครับละครดีดูที่ช่องวันครับขอบคุณมากๆครับขอเสียงปรบมือได้อีก1 ครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง3 ท่านครับผู้บริหารของเราครับความเลยเถิดเกิดขึ้นกลายเป็นละครฟอร์มยักษ์นั่นเองนะครับนี่แค่จุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง3 ท่านลงไปพักผ่อนก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของตระกูลจิระอนันต์ครับยิ่งใหญ่นะฮะซึ่งครอบครัวนี้มีครอบครัวแตกย่อยๆอีกหลายครอบครัวนะครับหลายๆท่านอาจจะงงเดี๋ยวเรามีผังให้ดูนี่นะครับผมต้องให้ทุกท่านได้ดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะจุดเริ่มต้นของครอบครัวนี้ครับความรักกลายเป็นจุดดราม่าสุดสะเทือนอารมณ์นะครับแต่จุดเริ่มต้นของความรักครับต้องมาจากเสาหลักของบ้านเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาเริ่มพูดคุยจากจุดเริ่มต้นของความรักนะครับแน่นอนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาม่านะครับรับบทโดยครูเล็กครับภัทราวดีมีชูธนครับศิลปินแห่งชาติครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับและแน่นอนครับหลานชายน้องก๋วยเตี๋ยวนะครับน้องปอเช่ศิวกรอดุลสุทธิกุลนี่คือจุดเริ่มต้นของความรักสวัสดีครับทั้งสองท่านเดี๋ยวเชิญนั่งเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้อากงนะครับไม่ได้มานะครับหรือว่าอาตู่นพพลนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยากจะให้อาม่าเป็นคนเล่าเรื่องแทนก่อนอื่นเลยถามตัวละครสักนิดหนึ่งนะครับว่ารับบทเป็นใครและเรื่องราวมันเป็นยังไงครับเป็นอาม่าค่ะครับว่าเป็นอาม่าเบอร์แรกก็ศิลปินแห่งชาติแล้วนะครับครับผมต้องบอกว่าตอนที่คุณยงโทรไปเชิญเนี่ยต้องเหมือนเป็นบุพเพสันนิวาสนะ Destinyวันนั้นนะกำลังหงุดหงิดครับหงุดหงิดด้วยนะครับคือเอ็นเนี่ยเป็นครูอยู่หัวหินมา10 ปีนะคะมีโรงเรียนภัทรวดีหัวหินวันนั้นหงุดหงิดว่าเราน่าจะออกไปเห็นโลกแล้วเราเห็นอะไรบ้างเราอยู่หัวหินมา10 ปีแล้วแล้วเราน่าจะไปเห็นอะไรที่มันแหวกออกไปอีกนะเพื่อสะสมความรู้ใหม่ๆคุณย้งโทรมาพอดีเลยโทรมาพอดีอันนี้หนึ่งได้บอกว่าเวลาโอกาสอะไรมันจะเกิดเนี่ยมันจะต้องประสบอย่างเงี้ยมันเป็น destination นะฮะก็คุณยงโทรมาก็ชวนก็ไป yes โอเคค่ะก็ไม่ได้คิดแทบจะไม่ได้คิดเลยนะครับจนก็ส่งคิวมา เราก็นึกว่านิดนึงนะครับก็เยอะพอสมควรนะฮะก็เยอะพอสมควรแล้วก็เอแต่เป็นผู้ใหญ่พูดแล้วไม่คืนคำครับก็ต้องสู้ให้เสร็จต้องสู้ให้เสร็จแล้วต้องบอกว่าเป็นละครโทรทัศน์ที่คืออยู่มา71ปีเนี่ยนะเล่นละครมาก็เยอะโทรทัศน์ก็เป็นคนเริ่มต้นให้หลายๆช่องครับเรื่องนี้มันประทับใจมันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักก็คือครอบครัวนั่นเองนะฮะทีแรกฉันนึกว่าเขาจะให้เป็นอาม่าเล่นตลกอ่ะครับแต่มันไม่ใช่มันดราม่าแล้วมันมีความสุขมากที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยเลี้ยงลูกอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะเพราะเราเองก็มีลูก4คนเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่านี่คือสิ่งที่ยังไม่รู้นะคะแล้วต้องขอบคุณยงเลยว่ามันเปิดโลกทัศน์ของครูเพราะว่าครูยังนอกจากลูกแล้วยังมีลูกศิษย์ลูกอะไรเฮ้ยเลี้ยงเด็กอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องมองโลกใหม่ละนะคะอันนี้เป็นอะไรที่เพิ่งคิดได้เนาะต้องขอบคุณมาก71ปีเธอฉันรอเธอมาเนี่ยโอ้นะฮะต้องดูครับทั้งดูได้ทั้งครอบครัวแล้วคุณพ่อคุณแม่น่าดูด้วยใช่ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายต้องดูแล้วคุณจะรู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราตั้งใจไม่ใช่เราไม่ดีนะแต่เราไม่รู้นะคะแล้วการที่เราจะไปอ่านหนังสือจิตวิทยาเด็กเลยนะโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องแต่ว่าอันนี้จะดูง่ายๆจะเข้าใจนะคะแล้วก็มันจะทำให้เรารักพ่อรักแม่รักลูกครับรักปู่ย่าตายายรักหลานนะฮะได้เยอะขึ้นบางทีจุดเริ่มต้นมันก็เกิดจากคำว่ารักเนี่ยแหละนะฮะมันกลายเป็นการเลี้ยงที่ผิดนะฮะมาถึงหลานบ้างดีกว่านะครับเรียกได้ว่าเป็นผลงานการแสดงที่ได้ประกบกับศิลปินแห่งชาติและเข้าฉากกันตลอดเก่งไหมครับน้องโมเช่คือก่อนที่เราจะเปิดกล้องกันอย่างเงี้ยครูเล็กเองได้เชิญผมไปทานข้าวด้วยกัน2คนอะไรอย่างงี้ครับครับเป็นการละลายพฤติกรรมไปดวลละลายพฤติกรรมกันก่อนละลายพฤติกรรมกันก่อนจะต้องเป็นหลานโอ้โหพี่แท่งถามเปิดกล้องครับเปิดก่อนเปิดกล้องโอ้ก่อนเปิดกล้องอาม่าบอกว่าเราต้องทำความรู้จักกันไว้พอเวลาเข้ากล้องด้วยกันน่ะจะได้ไม่มีอะไรเกรงกันครับโอ้รู้สึกดีที่ได้รู้จักกับคุณเล็กเพราะคุณเล็กเป็นคนน่ารักมากๆครับแล้วคืออยู่นอกบทเราก็เรียกอาม่าเหมือนกันครับเป็นอาม่ากับก๋วยเตี๋ยวเลยครับมันจะได้ชินปากแล้วก็เวลาเข้าฉากจะได้ไม่มีกำแพงต่อกันอย่างนี้ครับอ๋อนี่คือเป็นเทคนิคละลายพฤติกรรมนะฮะในการเข้าฉากกับศิลปินแห่งชาติสิ่งที่สำคัญคือจิบไวน์ใช่ไหมครับมามันจะได้ไม่เก่งเพราะว่าต้องเข้ากันตลอดด้วยความที่วัยที่ต่างกันบางทีการรับส่งมันมีผลต่อการแสดงนะครับพาร์ทเนอร์สำคัญมากก็เลยทำให้เรียกอาม่าตั้งแต่แบบในละครด้วยข้างนอกด้วยมันก็เลยเคยชินกลายเป็นความรู้สึกไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับครูเล็กสอนอะไรโบเช่บ้างในการแสดงนอกจากเรื่องของการละลายพฤติกรรมและเอาจริงผมเคยถามอาม่าว่าอาม่าครับเนี่ยตอนเปิดกล้องเข้าไปอ่ะผมกลัวเล่นไม่ได้มากเลยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องคิดมากเล่นเป็นตัวเองไปถ้าเกิดมีอะไรไม่ได้เดี๋ยวอาม่าช่วยเขาก็จะมีการสอนเทคนิคเวลาเล่นด้วยกันครับมันจะมีการเรียกว่าฉากใช้ร่างกายการใช้กำลังอะไรอย่างเงี้ยครับคอนแทคใช่เทคนิคคอนแทคจะเป็นการปะทะร่างกายกันทำให้คนที่เล่นด้วยไม่เจ็บตัวครับแล้วมันดูสมจริงอะไรอย่างงี้ครับอันนี้มันเป็นเทคนิคของการแสดงของดานซ์แล้วเนี่ยเขาเป็นนักเต้นครูก็เลยชวนเขาบอกว่าเดี๋ยวครูทำเวิร์กช็อปให้privately โอ้โหแล้วไม่เสียสตางค์ด้วยไม่เสียสตางค์โอ้โหแล้วก็สอนเทคนิคที่เขาเรียกว่า contact มันจะใช้ในดานซ์ใช้ในละครนะคะเพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่อาม่าจะเป็นลมแล้วเขาต้องรับอ่ะครับแล้วถ้าเผื่อว่าเด็กรับไม่เป็นเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเล่นอะไรเราเล่นทั้งตัวถ้ารับไม่เป็นเนี่ยจะหัวแตกอันนี้จะหัวแตกก่อนเพื่อนเพราะน้ำหนักเราเยอะนะคะก็เลยสอนเขาว่าค่อยๆรับ ค่อยๆว่ายังไงมันจะมีเทคนิคแล้วเราก็ดูในภาพเราบอกเห็นไหมเราทำสโลโมชันให้พี่ยงโดยที่ไม่ต้องสโลโมชันเลยเพราะมันจะค่อยๆล้มเพราะมันเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดีมากในละครแล้วเราก็สอนให้เขาเอาไปใช้ในดานซึ่งเขาจะไปเล่นอะไรของเขาด้วยซึ่งเป็นโชคดีของโบเช่ที่มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ประกบกับนักแสดงรุ่นใหญ่แบบนี้นะครับกลับมาที่ครูเล็กบ้างดีกว่านะครับเป็นการเจอพี่ยงนะครับที่เรียกได้ว่าเพราะความเลยเถิดแต่พอมีโอกาสได้มาร่วมเล่นในการกำกับของพี่ยงได้ข่าวว่าพี่ยงเป็นคนละเอียดมากถึงขนาดฉากนอนยังเทคเลยเหรอครับ แค่นอนเนี่ยนะมันคือฉากครั้งแรกที่ครูถ่ายกับตายงนะแล้วมันเป็นฉากที่ยากมากอ่ะมันต้องอิโมชันเยอะมากแต่มันก็เกือบ10 เทคอ่ะโหแล้วครูก็ไม่รู้คือครูเนี่ยไม่ได้เล่นละครมานานแล้วมันก็แต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีกล้องอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยแบบเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็กำลังถ่ายอะไรยังไงก็เราพยายามเล่นให้เหมือนกันทุกเทคเกือบ10 เทคอ่ะคือค่ายขึ้นเลยอ่ะค่ายขึ้นเลยพี่ยงเอาศิลปินแห่งชาติ10 เทคเลยเหรอครับแต่ว่าเราก็มีความดีนะมันเหมือนเล่นละครเวทีอ่ะมันคือซ้อมไปเรื่อยๆมันได้ซ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่ช็อตหนึ่งที่บอกอาม่านอนหลับแล้วก็โอ้ยหวานหมู่ละนิดเดียวเอาใหม่ฮะเอาใหม่อะไรหลับหน้าผากย่นขอโทษอ้วนหลับหน้าผากย่นมาตั้งหลายปีแล้วอ่ะไม่เคยรู้เลยเดี๋ยวนี้เวลานอนหลับก็ต้องทำหน้าผากจะนอนทุกทีต้องนึกถึงยงต้องทำหน้าผากให้ตึงไว้หลับสบายโอ้แบบมันละเอียดเขาละเอียดมากนะเขาละเอียดจิ๊บเลยซึ่งเราเนี่ยเป็นผู้กำกับละครเนี่ยเวทีเนี่ยนะแล้วเราเข้าใจเรื่องรายละเอียดแต่โอ้โหแต่คนนี้ละเอียดกว่าครูเล็กอีกนะคะซึ่งเราบอกว่าดีจังเลยมันเป็นความฝันของนักแสดงที่อยากจะได้ผู้กำกับละเอียดเพราะแต่ก่อนเนี่ยพอเราเล่นอะไรเขาก็บอกดีละเราก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เรารู้ละว่าปัญหาของเราอยู่ที่ไหนครับนะฮะกลับมาที่โบเช่ครับนี่ถือว่าเป็นผลงานการแสดงนะฮะครั้งแรกเลยในส่วนของละครนะครับยากไหมครับยากมากครับจริงๆคือไม่เคยคิดว่าละครเรื่องแรกอ่ะเราจะต้องเจอพี่ยงกำกับเจอครูเล็กเจอพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่อีกมากมายถึงแบบเฮ้ยอ่อนโยนกับเด็กบ้างจริงมันเป็นประสบการณ์ที่ดีตรงที่ว่าเราเจอของแข่งตั้งแต่แรกอะครับเราจะได้พัฒนาเร็วอะไรอย่างนี้ถ้าคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้คุณจะเล่นเรื่องไหนคุณก็เล่นได้ครับผมนะครับเพราะนั้นในฐานะนักแสดงหน้าใหม่อยากขอบคุณอยากฝากอะไรเชิญครับเอาจริงๆผมต้องขอบคุณคนนี้อย่างหนักเลยครับพี่วุฒิครับผมขอบคุณที่ทำให้ความฝันของเด็กคนหนึ่งที่มันดับไปแล้วอะกลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งให้ผมอยากทำมันอีกครั้งหนึ่งอะครับขอบคุณจริงๆครับคนที่2ครับขอบคุณพี่ยงมากๆครับที่ทำให้เกิดละครฟอร์มยักษ์นี้ขึ้นมาขอบคุณที่ทำให้อาม่าวิ่งไม่ต้องเยอะหลายๆเทคครับ มันจะมีฉากวิ่งไงพี่ครับแล้วแบบเทคไม่เยอะมากเลยอาม่าวิ่งจนเหนื่อยแล้ว ต้องรอติดตามครับผมขอบคุณพี่พลอยมากครับที่ทำให้ละครเป็นเรื่องพรามไทม์ครับผมแล้วก็พวกเราทุกคนน่ะทั้งพี่ๆนักแสดงทั้งพี่ยูกำกับทั้งพี่ๆทางกองละครตั้งใจแล้วก็เอาใจมาทำเรื่องนี้มากๆครับขอให้ทุกคนที่อยู่ในเนี่ยไปดูใจพวกเราด้วยครับครับนะฮะก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของความรักครับขอบคุณอาม่านะครับแล้วก็น้องก๋วยเตี๋ยวด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับนี่คือครอบครัวแรกนะครับเรายังมีหลายครอบครัวนะครับเดี๋ยวให้ลงไปพักผ่อนก่อนนะครับมาถึงครอบครัวต่อไปนะครับครอบครัวต่อไปครับคือบ้านประเสริฐนะครับซึ่งแน่นอนครับรับบทโดยนะครับพี่กบทรงสิทธิ์นะครับซึ่งวันนี้พี่กบนะฮะไม่กล้ามาส่งภรรยาทั้ง2คนมาแทนนะครับคนแรกครับคุณแม่คริสครับรับบทโดยพี่เจี๊ยบโสพิณภานะครับชุ่มพานีครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับนะครับแล้วก็มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนครับน้องพีทครับรับบทโดยน้องเจเจกฤษณภูมิพี่บุญสงครามครับเดและอีกหนึ่งคุณแม่ครับคุณแม่นิพานะครับหรือว่าคุณอุ๋มนะครับอาภาสิรินะฮะจันทรัตน์สมีนะครับและลูกชายครับน้องฉีครับไอซ์พลาลิสนั่นเองนะครับมาเลยครับ โอ้โหมาครับพี่เจี๊ยบครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่คุณประเสริฐไม่กล้ามางานเพราะวันนี้ประชันหน้ากันแบบเต็มๆทั้งสองคุณแม่เลยนะเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบครับอธิบายนิดนึงทำไมถึงต้องมีสองคุณแม่นะครับแล้วพี่กบเขาเลี้ยงลูกดีไหมครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเจ๊ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีสองคุณแม่แต่ว่าเจ๊เป็นภรรยาใหญ่นะคะแล้วก็เจ๊เป็นภรรยาที่ตกแต่งเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็เป็นสะใภ้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสะใภ้ที่อากงอาม่านะคะยอมรับแล้วก็ไปรับตัวมาจากฮ่องกงเลยเพราะฉะนั้นก็เราก็จะอยู่ในบ้านดูแลอากงอาม่านะคะแล้วก็ดูแลลูกอย่างดีคุณประเสริฐเนี่ยเป็นคนที่รักลูกมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีกับเราอาจจะมีความแบบเนาะเขาก็จะเก๊กๆกับเราหน่อยแต่ว่ากับลูกนี่คือเต็มที่มากๆค่ะเต็มที่ตามใจน้องพีทเลยความตามใจจะเป็นเรามากกว่านะคะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นมีให้นาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแม่ลูกแฟชั่นเนาะเราใช่ไหมลูกก็จะช้อปปิ้งเก่งหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะคอยดูแลกันไปมาเวลาลูกอยากได้อะไรอย่างนี้เราก็จะให้คุณพ่อเราก็จะซื้อให้ค่ะหรือว่าเราก็จะลูกก็จะไปแอบรูดการ์ดเองนะคะเดี๋ยวจะเห็นการแต่งกายของน้องพีทในเลือดข้นคนจางก็จะแบบแฟชั่นมากไปฮ่องกงไปเรียนหนังสือหรือเปล่าคะไปเรียนหนังสือครับแต่แต่งตัวแบบสุดฤทธิ์มากครับผมแล้วน้องพีทล่ะครับเป็นไงครับคุณพ่อน่ารักไหมครับน่ารักครับก็อย่างที่บอกว่าผมเป็นลูกชายคนโตครับคุณพ่อก็น่าจะรักผมมากกว่ารักชีครับอ๋อครับเพราะเราไปเรียนต่างประเทศด้วยเนาะใช่ครับเรียนที่ไหนนะในเรื่องอะเรียนที่ไหนครับเรียนดุริยางครับอยู่ที่นี่แหละครับแล้วน้องพีทเรียนที่ไหนครับเรียนฮ่องกงครับอ๋อครับผมนะเข้าใจตรงกันนะครับก็คุณประเสริฐครับไม่กล้ามางานหรอกครับวันนี้นะฮะมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอีกคุณแม่ละกันนะครับเป็นไงบ้างครับคุณแม่กับคุณลูกกับน้องฉีคุณประเสริฐเลี้ยงลูกดีไหมครับทุกอย่างก็ตรงกันข้ามกับเจี๊ยบอะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขารักมากเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกที่เขารู้จักมากกว่ามันอาจจะเป็นที่มาว่าถ้าเกิดรักมากแล้วก็คงจะต้องหยุดไม่ควรมีเพิ่มแต่ด้วยความที่เราใจกว้างและมีความรักและความเข้าใจคนที่เรารักมากโอ้โหเอาแล้วบางอย่างมันก็ต้องมีการยินยอมกันเกิดขึ้นแล้วต้องฉี่เป็นไงบ้างครับลูกของเราครับผมสำหรับคุณพ่อใช่ไหมครับอันนี้พูดถึงคุณพ่อใช่ไหมฮะคือสำหรับเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบพ่อตัวเองครับครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาแบบลำเอียงแบบเขามีเนี่ยหลายบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเขาครับนะฮะทั้งสองท่านสนิทกันมากแต่ในเรื่องนี้ต้องมาห้ำหั่นกันมีการคุยกันมีการตกลงกันหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่ทำให้การแสดงมันออกมาสมูทไหมครับก็ตกลงกันจริงๆเราก็ไม่ได้อยากแย่งคุณประเสริฐกันเลยนะคะมีหลายคนในเรื่องนี้ที่เราอยากแย่งมากกว่าใช่แต่ว่าเราก็จำเป็นที่ต้องแย่งคุณประเสริฐกันนะคะก็แต่จริงๆแล้วก็เราก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ทุกอย่างในเรื่องนี้นะคะถ้าคนดูก็คือว่าคริสได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห้ามหันอะไรมากโอ้โหเราเป็นใหญ่ก็ได้ทุกอย่างแล้วก็เขาดูแลลูกเราอย่างดีดูแลเราอย่างดีให้สมกับฐานะที่ควรจะได้รับเพราะฉะนั้นก็อะไรที่เราปิดตาข้างหนึ่งได้สองข้างได้เราก็ไม่มองค่ะส่วนเรานะคะเราไม่มองที่สิ่งของค่ะเรามองที่ความรักและความอบอุ่นในครอบครัวเท่านั้นค่ะผมว่าละครเรื่องนี้น่าดูมากผมว่าครอบครัวคุณประเสริฐนี่น่าสนใจนะฮะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ดีนะฮะมีลูกเรียนคนนึงเรียนต่างประเทศคนนึงเรียนในไทยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับว่าการเลี้ยงลูกจะเป็นแบบไหนแต่ที่แน่น้องฉีครับนี่ถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่แล้วก็เป็นผลงานการแสดงที่ได้ประกบรุ่นใหญ่เราอยากจะขอบคุณหรืออยากจะฝากอะไรไหมครับครับผมก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับในกองทั้งนาดาวแล้วก็4NOLOGUEที่แบบช่วยผมแล้วก็ได้ให้โอกาสผมขอบคุณพี่ยงนะครับที่ได้ให้โอกาสได้ให้คำเตือนให้ทุกอย่างเลยครับผมเยอะมากแล้วก็พี่วุฒิครับได้ให้โอกาสอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่เริ่มมาครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สำคัญมากคืออยากขอบคุณพี่อุ๋มครับคือพี่เหมือนแบบอยู่ในกองด้วยความที่เราใหม่มากมันมีหลายๆอย่างที่เราแบบ เหมือนยังไม่ชินเรายังปรับตัวไม่ได้เรายังแบบยังเกรงอะไรอย่างนี้ก็มีพี่อุ๋มคอยช่วยคอยให้คำแนะนำอะไรตลอดครับผมบอกเลยว่าเป็นการแคสนักแสดงที่แบบคุณดูเอาเองละกันคุณประเสริฐร้ายขนาดไหนฝั่งนู้นนี่ชัดเจนเหมือนแม่ลูกกันมากแต่ว่าตาจะสองชั้นนะคะน้องก็ไปอยู่ฮ่องกงครับพี่เจี๊ยบคือเอาจริงตอนที่เรารู้แคสแล้วครับเราแอบงงนิดนึงว่าเอ๊ะก็พ่อคนเดียวกันทำไมเราถึงเป็นพี่ไอได้คือในเรื่องผมอ่ะมีสัตว์เป็นแบบโตกว่าไอซ์อะไรเงี้ยแต่หน้าไม่มีโครงหน้าเหมือนกันเลยก็นี่ไงแม่เขานี่ไงได้แม่มาเยอะไงครับเอาพาชัดเจนดูสิเหมือนมากนี่ลูกครึ่งที่เขาเขียนลงรูปในอินสตาแกรมว่าเขาเป็นลูกครึ่งอะไรนะเป็นฝรั่งครับเป็นฝรั่งอันนี้ตีครับตีแต่ผมว่าเป็นฝรั่งครับอ๋อจะสลับลูกกันแล้วนะฮะแล้วแบบหน้าอย่างเงี้ยครับเป็นชื่อฝรั่งชื่อพีทอย่างผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับฉีครับผมคนนี้ควรจะไปเรียนฮ่องกงไหมคุณประเสริฐพีทควรอยู่เมืองไทยไหมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่าสนใจวันนี้แง้มไว้แค่นี้นะสำหรับครอบครัวคุณประเสริฐครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับขอบคุณครับคุณประเสริฐไม่กล้ามาหรอกครับต้องติดตามครับเราไปที่ครอบครัวต่อไปครับครอบครัวต่อไปครับครอบครัวคุณเมธนะครับคุณเมธนำโดยนะฮะพี่แท่งของเราศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับแล้วก็มีลูกสาวสุดน่ารักนี่น้องเมธนะฮะเชิญเลยนะครับคุณน้องนาน่านะครับสวรรยาไพศาลพยัคฆ์นะครับโอเคพี่แท่งนะพี่แท่งไม่พาภรรยามาด้วยหรอครับเชิญนั่งครับป๋าครับภรรยาป๋าไปไหนครับเสียชีวิตครับยังไม่ทันเริ่มเรื่องเลยนะครับเสียชีวิตแล้วมี2คนด้วยนะอ๋อมาเดียวกับคุณประเสริฐครับคือแต่เราว่ารักทีละคนครับไม่ได้คู่กันแบบนี้อ๋อมีเคมกันด้วยครับแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้กลับมาคือคุณประเสริฐนี่ไม่ได้มีปัญหาแค่เมียนะครับมีปัญหากับญาติพี่น้องด้วยโอ้โหมาไม่ได้จริงๆงานนี้ไม่กล้ามางานเลยนะฮะครับแต่พี่แท่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับพี่กบทรงศิษย์ซึ่งก็รับบทเป็นพี่น้องกันอีกเหมือนครั้งก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้ตื่นเต้นมากครับเรื่องแรก3 หนุ่ม 3 มุมครับไม่นานนี่เองแล้วก็มาเรื่องนี้แล้วก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่แต่บทแตกต่างกันเยอะมากเยอะครับเพราะว่าต้องรักมันมากไปแย่งความรักกับ2ภรรยาเขาอีกเหรอครับผมพี่ไฟใหญ่เราครับนะแล้วเป็นไงครับได้ร่วมงานกับคุณประเสริฐอีกครั้งโหตื่นตันใจมากนะครับไม่ได้แสดงความรักกับพี่กบทรงศิษย์อย่างนี้มานานครับจริงๆมันเป็นอีกมูดหนึ่งที่ผมกับกบไม่มีให้กันเลยเป็นการพูดที่มีนัยมากไปดูสิอยากดูคุณดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นพี่น้องที่มันรักกันเหลือเกินครับครับส่วนพี่แท่งเองเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางนาดาวใช่ครับแล้วก็พี่ยงด้วยใช่ครับเป็นยังไงครับทำไมคิดนานอ่ะท้องผูกครับผมเกิดมาเล่นละครไม่เคยท้องผูกเลยผมเล่นละครเรื่องนี้ท้องผูกแล้วอึดอัดมากผ่านมาทุกบทบาทจะบู๊ละห่ำจะดราม่าขนาดไหนถูกทารุณกรรมนะครับโขกสับเอาอีกคือแบบโอ้ยพรุ่งนี้ถ่ายละครเลือดข้นเหรอวะเนี่ยระดับศักดิ์สิทธิ์แท่นทองนะรีบกลับบ้านอาบน้ำแล้วรีบนอนเลยใช้พลังใช้แรงเยอะมากเพราะพรุ่งนี้ต้องสุดตัวแน่นอนจะมาทำตัวแบบดูละครหลังข่าวแล้วค่อยนอนอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยครับครับพอมืดปั๊บกินข้าวเย็นอาบน้ำแล้วรีบนอนเลยหินจริงๆหนักหน่วงมากเป็นการพลิกบทบาทครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งในการแสดงนะครับนะเพราะว่าเป็นการแสดงอารมณ์ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเป็นเรื่องกับครอบครัวครับมันลึกซึ้ง มันละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่อนแล้วครอบครัวอย่างที่เราเห็นในแผนครับแผนผังเราไปเนี่ยโอ้มันใหญ่โตมากมันเชื่อมโยงกันไปหมดเป็นเน็ตเวิร์กใช่แล้วความรู้สึกต่อกันและกันและกันไม่เหมือนกันเลยครับครับมันสับสนมากคนนี้เราต้องแสดงความรู้สึกกับเขายังไงมันซับซ้อนคนนี้โอเคคนนี้ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยมันเยอะไปหมดกับลูกเราเหรอครับน้องนาน่าครับก็เหลือกันพ่อลูกแหละสองคนบ้านนี้มีแค่นี้เองมีแค่นี้ครับนะครับน้องนาน่าครับเล่นละครครั้งแรกผลงานการแสดงครั้งแรกแล้วได้เล่นละครฟอร์มยักษ์ประกบรุ่นใหญ่ขนาดนี้เป็นไงครับเก่งไหมครับกดดันมากค่ะครับใช่เพราะว่าเหมือนแบบนักแสดงแต่ละคน professional มากแล้วก็พี่ยงเองก็ได้ข่าวว่าเป็นผู้กำกับที่ละเอียดมากๆก็เลยค่อนข้างกลัวมากๆค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับขนาดศิลปินแห่งชาติยัง10เทคเราเข้าใจคำว่า100เทคหรือยังครับไม่ยังดีที่ผมไม่ได้อยู่เป็นนาน่าน้องใหม่นะถ้าเป็นน้องใหม่บอกถ้าแสดงได้เท่านี้เดี๋ยวพี่ปล่อยออกอากาศอย่างนี้แหละเท่านั้นแหละครับมาหมดเลยพลังที่มีอยู่น้ำตาไหลเลยบอกเอาตั้งกล้องเร็วคือพูดเสร็จแล้วเดินไปเลยนี่คือแบบจะเป็น acting coach ให้น้องอย่างนี้บิวน้องให้น้องร้องไห้เดินไปเลยบอกว่านาน่าถ้าได้เท่านี้พี่ก็ปล่อยออกอากาศอย่างนี้นะโอ้โหน้องมาเลยน้องร้องไห้เลยร้องไห้เลยค่ะร้องไม่หยุดด้วยเพราะเขาคัดก็เก่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับทุกคนจะเดินมากระซิบโดยที่พี่ยงไม่ต้องพูดแล้วอ่ะเดี๋ยวดุปล่อยออกอากาศนะอย่างนี้นะคือทุกคนในกองจะเดินมาบอกระวังนะเดี๋ยวพี่ยงปล่อยออกอากาศแบบนี้นะครับอย่างนี้นาน่าก็ต้องทำการบ้านหนักมากหลังจากวินาทีที่พี่ยงพูดประโยคนั้นก็หลังจากนั้นก็จะร้องแล้วเหรอยังอันนี้แบบอันซีนเบื้องหลังการถ่ายทำหลังจากนั้นก็ดีขึ้นค่ะก็พยายามเตรียมตัวมากขึ้นทำกันบ้านมากขึ้นพี่แท่งสอนอะไรเราบ้างครับพี่แท่งจะคอยแบบดูตลอดว่าเวลาพี่ยงบรีฟอะไรมาเวลาก่อนจะเข้าฉากพี่แท่งก็เนี่ยฉากนี้เรากลับมาจากโรงเรียนนะเรากลับมาจากโรงเรียนกำลังจะกลับบ้านทำนู่นทำนี่อารมณ์เป็นยังไงแล้วก็สอนเรื่องบล็อกกิ้งอะค่ะทำไมตอนพี่เล่นกับพี่แท่งไม่เห็นสอนพี่แบบนี้เลยวะนี่เจอกันทุกอาทิตย์เล่นซิทคอมด้วยกันมึงไม่รู้อะไรถ้าไอ้นี่ไม่ผ่านกูก็ไม่ผ่านด้วยแค่นั้นแหละอยากกลับบ้านไปนอนมันตี 3แล้วตี 4แล้วกูยังแบบเมย์ตี 4เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอธิบายทุกอย่างแสดงผมเป็นโค้ช acting เขาเลยคือถ้าสวมร่างได้สวมแล้ว20กว่าปีในการแสดงนี่หน้าคิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้เป็น acting โค้ชด้วยเลยมือทีมเดียวกันเราก็ผ่านโอ้ยเราก็พอเล่นเสร็จก่อนดูหน้าพี่ยงยิ้มผ่านแล้วอย่างนี้อ๋อนี่คือเหตุผลใช่มันเป็นมิชชั่นมันเป็นภารกิจที่แบบถูกโยนเข้ามาให้เล่นเกมอ่ะมันเหมือนเล่นเกมแล้วผ่านปะวะชนะปะวะเลยเป็นพ่อลูกจริงๆเลยต้องสอนลูกตัวบดอย่างนี้เดินนิ่งๆจับมือป้าไว้เฉยจับมือป้าไว้ครับแล้วแต่ละซีนบางทีมันยากมันไม่มีอะไรให้เกาะเลยบางทีมันแค่เดินไปเฉยเนี่ยแล้วมันต้องความรู้สึกต้องออกมาเลยคำว่าครอบครัวมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งนะฮะเพราะฉะนั้นต้องติดตามแต่น้องนาน่าครับในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ละครเรื่องแรกอยากจะขอบคุณใครไหมครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรไหมครับก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณพี่ยงมากๆนะคะที่ให้โอกาสหนูแล้วก็พี่ยงจะคอยแบบดุตลอดว่าแบบให้ทำให้ดีขึ้นแล้วก็สอนหลายอย่างมากค่ะเรื่องแบบบล็อกกิ้งแล้วก็เวลาก่อนจะถ่ายทำก็จะให้เข้าไปนั่งดูก่อนว่าคนอื่นนักแสดง professional เขาทำกันยังไงได้เข้าใจแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะแบบทุกคนเหนื่อยมากแต่ว่าก็ยังดูแลหนูดีมากขอบคุณนะคะครับสุดท้ายครับป๋าแท่งครับพี่ยงบอกว่าจะติดต่อเรื่องหน้าครับป๋ามีคิวเมื่อกี้นั่งคุยพี่ต้อมเหมือนกันครับมันมีสงสัยเมื่อพี่ยงมาจับละครแล้วผมว่าน่าจะมีตามมาเขาพี่เห็นพี่ยงเขากระซิบว่าจะผมไม่แน่ใจว่าเขาทำละครตลกเป็นเปล่านะผมเล่นละครตลกเก่งนะจริงๆครับชอบเอาซิทคอมเลยพวกคอมเมดี้อะไรเงี้ยครับผมก็ยินดีครับเดี๋ยวผมเก็บแรงแล้วเดี๋ยวเจอกันเรื่องหน้าครับขอเสียงปรบมือนะครับขอบคุณแม่ด้วยครับขอบคุณครับ โอ้โหเห็นถึงความละเอียดอ่อนและเห็นถึงความสนุกของละครเรื่องนี้ได้จากการบอกนะฮะของนักแสดงครับมาถึงครอบครัวต่อไปครับเรียกได้ว่าเป็นบ้านหญิงแกร่งนะฮะของตระกูลจิระอนันต์เลยก็ว่าได้นะครับครอบครัวพัดสอนนั่นเองครับหรือว่าพี่แหม่มแคทริยาแมคอินทอชนะครับวันนี้ส่งสามีครับนะฮะนายตำรวจครับวิเชียรนะหรือว่าพี่ต้อมนะพลวัตรครับมนุประเสริฐนะครับและลูกชายสุดหล่อทั้ง4คนมาครับลูกชายคนโตครับคุณอี้นะฮะหรือว่าต่อธนภพครับนะครับกับต่านเต๋าเติร์ดนะครับและเต้ยแจ็คกี้ครับผมเชิญเลยครับเป็นครอบครัวที่หล่อมากหล่อตั้งแต่พ่อยันลูกทุกคนโอ้โหฉันรู้ว่าพวกเธอหล่อจังหวะนี้เอาอยากกิ๊กๆดังๆหน่อยเร็วเป็นสเต็ปความหล่อมาตั้งแต่คุณพ่อเลยนะครับวันนี้คุณแม่ส่งหนุ่มๆมายืนนั่งอยู่ตรงนี้ผมนึกว่าบอยแบนด์นะเนี่ยห้าหนุ่มบอยแบนด์หรือเปล่าเริ่มจากพี่ต้อมก่อนละกันครับพี่ต้อมครับมาพร้อมกับลูกชายทั้ง4คนให้ทุกคนได้รู้จักครอบครัวเราสักนิดครอบครัวพัดสอนครับเป็นมายังไงครับอย่างต่อเนี่ยครับก็จะเล่นเป็นอี้เป็นลูกคนโตนะครับกัปตันก็จะเล่นเป็นเอิญลูกคนที่2ซึ่งจะใกล้ชิดกับแม่มากพี่แม่นะครับเติร์ดนี่ก็จะเล่นเป็นดาราวัยรุ่นเต๋าเนี่ยจะเล่นเป็นดาราวัยรุ่นนะครับลูกผมเยอะครับลูกเยอะลูกเยอะแต่แจ็คกี้นี่ก็เล่นเป็นเต้ยนะครับซึ่งเป็นลูกที่มีสีสันและสร้างความหนักใจให้กับพ่อแม่อยู่พอสมควรครับครับพี่ต้อมเรื่องนี้นะฮะได้ร่วมงานกับพี่ยงในฐานะผู้กำกับรู้สึกยังไงบ้างครับตัดสินใจนานไหมครับก่อนที่จะรับเล่นเรื่องนี้ไม่นานเลยครับครับเพราะว่าเรารู้จักว่ายงเป็นใครยงทำอะไรมาครับนะครับแล้วเรามีความเชื่อว่าเมื่อเขาได้ทำงานเนี่ยมันต้องเป็นงานที่ดีงานหนึ่งครับฉะนั้นคือการคุยกันไม่ต้องเยอะมากอ่ะแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องทำอะไรดีๆให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับก็เลยตัดสินใจแบบง่ายมากแล้วหลังจากรับไปแล้วมีความรู้สึกเหมือนพี่แท่งไหมครับ ซึ่งผมอะตัวผมอะผมไม่หนักเท่าเขานะครับเขานี่แบบว่าโอ้โหถ้าไปอ่านบทแล้วนี่คือเขาแบบว่าหนักหนาสากันมากสำหรับเขาซึ่งผมเห็นเขาแม่หลายเรื่องเนี่ยเรื่องนี้เขาหนักที่สุดเรื่องหนึ่งหนักมากนะครับอยากให้พูดถึงภรรยานิดนึงครับคุณพัดสอนหรือว่าพี่แหม่มแคทริยาก็เป็นบทหนึ่งที่เมื่อผมอ่านดูแล้วหรือว่าดูเขาเล่นในทุกๆซีนนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่แหม่มรู้สึกว่าแหม่มทำงานหนักมากนะครับร้องไห้เกือบทุกซีนโอ้โหนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องแบบในใจเรื่องหนึ่งของแคทริยาเลยอะเรื่องนี้เขายกให้เป็นแบบนั้นกับเรื่องราวต่างๆของลูกของครอบครัวของทุกๆคนในบ้านอย่างเงี้ยครับนะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดนะเราเริ่มต้นจากพี่ชายคนโตนะครับอี้หรือว่าน้องต่อน้องต่อครับเรารับบทเป็นพี่ชายคนโตคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงครับสำหรับอี้นะครับเป็นพี่ชายคนโตและเกิดก่อนพีทนะครับครับโอ้เอาแล้วเว้ยคมกันอีกแล้วเว้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมควรจะเป็นหลานชายคนแรกในตระกูลนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นลูกของลูกสาวศักดิ์ที่เป็นหลานชายคนแรกในตระกูลเลยจะเป็นพีทใช่ครับผมแล้วก็อี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีความมุทะลุครับแล้วก็มีความแบบว่ามีระบบความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนชัดเจนมากๆมีเป้าหมายชัดเจนมีแนวทางการกระทำอะไรของตัวเองที่ชัดเจนแล้วก็มีความใจร้อนไม่ค่อยรออะไรเวลาตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับครับใช่แล้วก็จริงๆแล้วอี้จะเป็นลูกคนเดียวที่จะไม่ได้อยู่กับที่บ้านคือจริงๆผมจะเปรียบอี้เป็นเหมือนกับมันจะมีความเป็นหมาป่าเดียวดายนิดนึงอ่ะคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันจะมีความรักครอบครัวตัวเองมากแต่โตด้วยตัวเองใช่แต่จะออกไปโตด้วยตัวเองแล้วก็แค่รู้สึกว่าความรักไม่ได้แสดงออกโดยการที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าบ้านเรามีปัญหาเรากลับมาเราจะเป็นคนแรกที่กลับมาเพราะในความรู้สึกของอี้ก็คือคุณคิดว่าตัวเองคือพี่ชายคนโตของตระกูลเป็นหลานชายคนโตใช่ครับนะครับน้องต่อถือว่าเป็นนักแสดงหนึ่งคนที่มากด้วยความสามารถรับบทมาแล้วหลากหลายพิสูจน์ได้ด้วยรางวัลที่ได้รับสำหรับ มันคือเรื่องจริงฮะเราได้เห็นหลากหลายมุมนะฮะของน้องต่อสำหรับเรื่องนี้ความท้าทายของคาแรคเตอร์อี้คืออะไรครับก็ความท้าทายคือหลายๆคนจะรู้ว่าบทก่อนหน้านี้ผมเล่นเป็นอะไรมาอาจจะเป็นเด็กออทิสติกอะไรเงี้ยครับตอนนั้นมันคือยากแล้วใช่ไหมครับครับวันนี้มันยากกว่าเมื่อผมไปเล่นบทแบบนั้นมาแล้วผมต้องกลับมาเล่นเป็นปกติเนี่ยแหละครับเพราะว่าก็จะเป็นพี่ยิมอยู่นะครับคือผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะยากจนผมโคจรกลับมาเจอพี่เนี่ยนะครับพี่ยงครับคือพี่ทำให้ผมรู้สึกเลยว่าผมข้ามกำแพงมาเยอะมากอ่ะกำแพงของนักแสดงผมข้ามมันมาเยอะมากแต่ขอบคุณพี่มากที่ทำให้ผมเจอกำแพงใหม่ทุกครั้งเพราะเรื่องนี้ผมเจอกำแพงที่ผมเกือบจะข้ามมันไปไม่ได้แล้วผู้กำกับคนนี้ก็ทำให้ผมข้ามไปได้ครับปรบมือดังๆครับผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนฝันที่จะเจอผู้กำกับแบบนี้นะครับเพราะว่าจะได้ขุดความสามารถของเราในทุกๆด้านออกมาใช่บวกกับพ่อผมด้วยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างเลยครับเพราะว่าแม้จะเข้าบทด้วยกันเยอะหรือน้อยไม่แน่ใจต้องดูในเรื่องนะครับแต่ว่านอกซีนเนี่ยคุณพ่อมันจะพาลูกๆทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอนอกเรื่องด้วยเหรอจริงๆแล้วผมว่าบ้านผมเนี่ยเจ๋งสุดนะฮะครับดูจากผลประกอบการก็รู้แล้วของดีหมดเลยอ่ะ4คนอ่ะเราสามารถมีผู้ชาย4นัดซ้อนนะครับผมไม่ธรรมดานะฮะมาถึงน้องคนต่อมาเราเป็นครอบครัวใหญ่สุดแล้วผลประกอบการเราดีสุดอย่างที่เขาว่านะฮะสนิทกันนอกรอบจริงๆใช่ไหมพี่น้องตระกูลนี้ก็จริงๆสนิทเนาะเพราะว่าเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเราก็จะโอเคเรารักกันครับพวกเรารักกันครับใช่เวลากัปตันอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรก็ตามใน4คนนี้กัปตันจะเลือกปรึกษาใครมี2คนครับผมคนแรกเลยฮะต้องให้พี่ต่อครับผมพี่ต่อเขาเหมือนเป็นแบบแสงนำทางของผมย้อนกลับไปรีบายกลับไปได้ยินใช่ไหมว่าเรารักกันนะครับอีกคนครับผมเป็นคู่ซีของผมครับครับเติร์ดครับผมเติร์ดถามว่าทำไมฮะเพราะว่าผมไปที่ไหนจะมีเติร์ดอยู่ที่นั่นเนี่ยอ๋อตัวติดกันคือแบบเป็นสายลุยนะครับเป็นสายแบบอายุเท่ากันชอบแบบเฮฮาสนุกสนานทีนี้ในส่วนของบทบาทครับเราเป็นลูกที่รักแม่เป็นลูกรักของคุณแม่สนิทกับแม่มากที่สุดนะหรือว่าพี่แหม่มนะฮะคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมมีความผูกพันกับความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้มากขึ้นเยอะเหมือนกันครับเพราะเหมือนว่าเวลาที่เราได้อยู่กับพี่แหม่มครับพี่แหม่มเหมือนจะเป็นแม่คนที่2ของผมครับเวลาอยู่ข้างนอกก็เหมือนกันเวลาที่เราไม่ได้เข้าซีนหรือว่าเราเพิ่งเจอกันเนี่ยเราก็แบบผมก็เรียกก่อนแล้วม้าวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็แบบเลี้ยงเราเหมือนลูกครับสอนมีอะไรให้เราคิดก็แบบคอยสอนเราตลอดก็เลยรู้สึกว่าพี่แหม่มก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ทำให้ผมผ่านละครเรื่องนี้ได้อย่างแบบสวยงามเนาะครับก็แบบขอเสียงตบมือให้กับพี่แหม่มด้วยนะครับผมเป็นนักแสดงที่มากความสามารถอีกท่านหนึ่งนะครับมาถึงน้องชาย2คนนะฮะน้องเติร์ดและแจ็คกี้อันนี้ถือว่าเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกด้วยรับบทเป็นใครครับและคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นยังไงครับของเติร์ดนี่จะรับบทเป็นเต่าครับในเรื่องเนี่ยเต่าก็จะเป็นพวกนักแสดงดาราครับผมซึ่งมันจะมีความยากอยู่ตรงที่พอไปอยู่ข้างนอกครับตอนที่เต่าต้องเจอสังคมอ่ะเต่าจะต้องทำเหมือนเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่แข็งแรงครับแต่ว่าจริงๆลึกๆแล้วอ่ะเขายังเป็นมีความเป็นเด็กอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าพอมีปัญหาเข้ามาเราก็จะพร้อมที่จะเติบโตเพื่อสู้ปัญหาไปกับบ้านเราครับครับโอ้โหครอบครัวคุณดีนะฮะผมชอบแจ็คกี้ครับครับผมแจ็คกี้นะครับก็รับบทเป็นเต้ยครับผมเต้ยเนี่ยก็จะเป็นเด็กนักเรียนมัธยมคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงที่ฮอร์โมนพรุ่งพล่านเนาะแล้วก็เหมือนอยากรู้อยากลองสิ่งใหม่ๆที่แบบตัวเองไม่เคยลองครับก็แต่ว่าเป็นเด็กที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ได้เกเรก็คือเป็นเด็กที่อยู่ในระดับปานกลางครับแต่โชคดีที่คุณได้พี่ทั้ง2คนดีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะในฐานะของการแสดงนะครับเป็นเรื่องแรกนะฮะความรู้สึกที่ได้เล่นละครเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็อยากจะขอบคุณใครครับก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับเป็นโชคดีมากเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกที่ได้พ่วงกับที่ดีแล้วก็ได้ร่วมแสดงกับพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่หลายๆคนรู้สึก ตื้นตันมากเลยตอนแรกที่ได้รู้ว่ามาแสดงละครเรื่องนี้ก็กดดันแล้วก็เกรงมากๆเพราะว่ากลัวตัวเองจะทำได้ไม่ดีก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆคนที่คอยดูแลเราในทุกๆคิวที่เราออกกองนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ทุกๆคนที่คอยให้คำแนะนำนะครับครับแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่วุฒิพี่ยงแล้วก็ครับพี่บอยขอบคุณด้วยนะครับครับเลยครับครับผมก็เหมือนแจ็คกี้เอาใช่ไม่เหมือนผมรู้สึกกดดันตั้งแต่ได้ยินชื่อพ่วงกับเลยครับครับชื่อเสียงคนนี้100 เทคนะครับแต่ว่าพอมาเจอเรื่องนี้ผมว่าน่ากลัวกับ100 เทคนะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยให้แค่10 กับ 5ถ้าเล่นไม่ได้ก็ปล่อยไปอย่างนี้แล้วกันโอ้แล้วมันทำให้เราตั้งใจมันทำให้เรากลัวครับครับผม แต่ว่ายังโชคดีครับที่เราเหมือนได้นักแสดงรุ่นใหญ่หลายคนได้ทั้งพี่ๆได้ทั้งคุณพ่อให้คำแนะนำตลอดหรือไม่ว่าจะเป็นแจ็คกี้อย่างผมเนี่ยผมเป็นนักแสดงที่มือใหม่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นใครให้คำแนะนำผมได้หมดเลยครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับและที่สำคัญก็ขอบคุณทีมงานครับพวกเราทุกคนเหนื่อยกันมากแต่ว่าเราก็รู้ว่าทีมงานเหนื่อยมากกว่าเราขนาดไหนเขายังเทคแคร์พวกเราดีขนาดนี้เลยขอบคุณมากจริงๆครับครับขาดไม่ได้เลยครับพี่วุฒิครับครับผมอยากขอบคุณพี่มากๆที่ทำให้ผมได้กลับมาเดินตามความฝันของผมอีกครั้งขอบคุณพี่ยงที่ให้โอกาสครับแล้วขอบคุณพี่บอยมากๆเลยครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับครอบครัวพัดสอนครับนะขอบคุณทุกท่านมากๆครับคุณพ่อและลูกชายทั้ง4ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครอบครัวเราเยอะจริงครับตระกูลจิรานันท์นะเดี๋ยวเราไปที่ครอบครัวต่อไปบ้านต่อไปนะครับบ้านต่อไปของเรานะครับเป็นบ้านปิดท้ายแล้วนะครับบ้านกรกันนั่นเองครับซึ่งกันรับบทโดยพี่ลิฟสุพจน์นะครับและคุณแม่น้ำพึ่งครับหรือว่าพี่ปิ่นเกตมณีนั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับป้ามาไม่มาส่งลูกชายทั้งสองคนมานะครับน้องเวกัสและน้องมาเก๊านะครับน้องเจมส์ธีรดลครับและน้องริววชิรวิทย์ครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับเจมส์และริวเป็นพี่น้องกันผมย้ำนะครับคู่นี้คือพี่น้องกันเป็นลูกของพี่ลิฟกับพี่ปิ่นเชิญนั่งครับอย่ายืนดิพี่แท่งซึ่งเจมครับเป็นพี่ใช่ครับผมเป็นพี่ฮะถึงแม้ส่วนสูงผมจะดูเหมือนเป็นน้องก็ตามริวเป็นน้องผมเป็นน้องครับเนี่ยพี่ผมครับผมครับและคุณเป็นพี่ครับนี่เป็นน้องผมเป็นน้องครับยืนอีกรอบสูสีอันนี้ผมใส่ส้นมาแล้วนะครับเจมถึงจะตัวเล็กก็รักนะครับผมนั่งโอ้โหอ่ะรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับในเรื่องในเรื่องนะผมรับบทเป็นเวกัสครับซึ่งไม่น่าเคยเห็นผมในมุมนี้คือเวกัสเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้ตรรกะในการดำเนินชีวิตแบบมากๆเลยเป็นเด็กแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเนิร์ดเหมือนกันฮะมีเหตุแล้วมีผลใช่มีเหตุและมีผลตลอดเวลาแล้วก็จะเชื่อว่าความถูกต้องต้องมาก่อนเสมอแบบ1+1ต้องเป็น2เท่านั้นอะไรเงี้ยครับครับสำหรับริวนะครับเอาใหม่ครับผมเฮ้ยรอครับผมขอบคุณนี้ก็น่าดูคือสำหรับริวรับบทเป็นหมาเก๊าครับผมก็ในเรื่องจะเรียกตัวเองว่าเก๊าครับมาเก๊ามาเก๊าครับผมขอโทษแทนริวด้วยครับนิสัยมาเก๊าจะเป็นเด็กที่ร่าเริงครับมาเก๊าครับผมครับขอโทษครับขอโทษคือมาเก๊าอ่ะนิสัยจะเป็นมาเก๊าพี่ๆสื่อมวลชนครับช่วยไปตัดด้วยนะครับช็อตนี้5 4 3 2รับบทเป็นมาเก๊านะครับผมเฮ้ยก็จะเป็นเด็กที่ร่าเริงครับผมแล้วก็เป็นเด็กที่คิดบวกตลอดเวลาแล้วระหว่างที่ทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดกันเนี่ยผมจะเป็นเด็กที่จะไปเครียดทำไมอ่ะใช่เราเครียดทำไมแย่พี่เมื่อกี้คุณก็ไม่ได้ทุกคนก็แฮปปี้ครับผมครอบครัวคุณพ่อแม่ไม่มาแต่คุณเฮฮาได้แต่ขอคัดค้านครับครับที่พี่เจมบอกว่าเขาเป็นคนที่ชีวิตจริงจะเป็นคนที่แบบมีตรรกะใช่ครับคอมันฟลิปครับเสียงมันฟลิปคือในชีวิตจริงกับในละครอ่ะเขาเหมือนกันจริงๆครับผมเหมือนจริงๆคือเป็นคนมีตรรกะใช่ครับผมริวก็เหมือนในละครเลยครับเป็นเดียร์นะไม่จริง คือบ้านเราเหมือนมาขายตลกนะฮะแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับผมคือเดี๋ยวขออธิบายถึงพ่อถึงแม่ก่อนผมรู้สึกว่าบ้านคุณเนี่ยคุณพ่อคุณนี่ต้องมีความเชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งชื่อคุณ2คนแน่นอนครับผมคือชื่อเวกัสกับมาเก๊าครับคือเลือกจากสถานที่ที่เราแม่เราท้องครับอ๋อเหรอใช่ฮะก็คือพ่อแม่ชอบเล่นบอลแหละครับครับไปท้องคุณที่เวกัสใช่อันนี้ที่มาเก๊าครับผมก็นี่ไปท้องไก่ทำไมไม่มันน่าจะเป็นโซนอเมริกามันน่าจะยืดหน่อยไหมผมขอโทษแล้วผมผิดเองนี่คือครอบครัวเราชอบเล่นการพนันครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อใช่ครับนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับในครอบครัวเราคือที่จริงครอบครัวผมเนี่ยคือหลายๆครอบครัวเราจะเห็นว่าเขาดูแบบมีการปะทะมีการเชื่อเฉือนการมีแบบมีคอนฟลิกต์กันแต่ว่าครอบครัวเราเนี่ยครอบครัวกรกันครับจะเป็นครอบครัวที่เราไม่ค่อยสนอะไรเท่าไหร่ครับผมครับคือเป็นแบบเป็นครอบครัวที่จะค่อนข้างชิลเป็นครอบครัวที่ไม่ได้แข่งแย่งชิงดีไม่แข่งแย่งอะไรไม่ได้อยากแย่งอะไรคือพอดีบอกมีตัดกะอยู่เลยไม่พอดีบ้านเรามีทุกอย่างแล้วไงเราเลยแบบไม่ต้องแข่งแย่งอะไรเนาะให้หลานในกับหลานนอกเขาแข่งแย่งกันเองให้เขาทะเลาะกันไปว่าจะเป็นหลานคนโตเรามีตังเราลอยตัวใช่พี่ใช่จับมือดีพี่น้องคู่นี้ดูโอเคครับแต่นี่คือผลงานการแสดงเรื่องแรกของริวนะฮะเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกก่อนว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆคือริวติดตามผลงานพี่ยงมั้งแต่แฟนฉันแล้วนี่ผมบอกรักตรงนี้เลยนะพี่นี่อย่าเขินผมก็เขินแล้วเฮ้ยเขาเป็นคนตลกว่ะครับพี่แล้วก็ผมรู้สึกว่าถึงจะเป็นมือใหม่ครับแต่ริวรู้สึกว่าพอได้เข้ามาในกองเนี้ยริวเจอพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ทุกคนแล้วก็พ่วงกับที่คอยสั่งสอนริวครับผมริวก็เลยคิดว่าริวมีความสุขทุกครั้งเลยที่ได้เข้ามาของครับผมการเล่นละครกับการเป็นนักกีฬาทีมชาติมันแตกต่างกันเยอะไหมครับริวว่าไม่แตกต่างกันเยอะครับผมอย่างเช่นอย่างริวตีปิงปองเนี่ยเมื่อก่อนริวไม่มีประสบการณ์แต่ว่าพอเราได้ฝึกซ้อมเรื่อยๆเราก็อาจจะดีขึ้นแล้วพอริวมากองมาด้านนี้ปั๊บริวก็คิดว่าถึงริวจะใหม่ริวไม่คิดว่ามันยากหรือมันง่ายแต่ริวคิดว่าริวพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างครับแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาครับผมนะฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างครับเป็นนักกีฬาทีมชาติก็คือตีปิงปองครับพี่เล่นละครก็ตีบทแตกครับแน่นอนนะฮะตีบทแตกจริงไหมครับนะฝากติดตามด้วยละกันอยากขอบคุณใครไหมครับริวครับอยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับพี่ยงพี่วุฒินะครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ทุกคนครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง8คนครับพี่แท่งครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทีมงานในกองเลือดข้นคนจางนะครับผมถึงแม้พี่ๆเขาจะชอบบ่นผมก็ตามเวลาที่ผมผิดบล็อกกิ้งครับผมครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับนะครับเจมส์ครับในฐานะที่คุณเป็นพี่คนโตของบ้านนี้แล้วก็ในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าของ 9x9 เห็นตัวเล็กๆนี้เขาเป็นหัวหน้าวงนะฮะของ 9x9 นะฮะไม่ธรรมดานะครับขอเสียงหน่อยครับผมต่อเจทุกคนต้องอยู่ในโอวาทเขานะครับเข้าใจไหมเขาเป็นหัวหน้าวงนะครับอย่าให้เขาโมโหเพราะว่าไม่งั้นเขาต้องเขย่งเฮ้ยอย่าพี่ขอโทษเจมเราต้องขยี้เรื่องนี้กันใช่ไหมเขาสั่งให้พี่ทำได้ครับเจมครับฝากหน่อยละกันสำหรับเลือดข้นคนจางและในฐานะของหัวหน้าวง 9x9 ครับครับอย่างแรกเลยเนาะเราฝากเลือดข้นคนจางก่อนคือโปรเจกต์ 9x9 เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราซ้อมกันมาปีกว่าแล้วครับหลายๆคนคงมีคำถามเนาะหลายๆคนคงรอว่าเฮ้ยโปรเจกต์ 9x9 มันคืออะไรกันแน่มันคือโปรเจกต์ที่เราจะสร้างศิลปินที่เราทำงานศิลปะฮะงานศิลปะของเรามันคือการแสดงการร้องเพลงการเพอร์ฟอร์มครับอดทนรออีกนิดเดียวนะครับผมอีกวีคเดียวทุกอย่างมันจะออกมาแล้วครับเริ่มต้นที่เลือดข้นคนจางนะครับผมทุกวันศุกร์และวันเสาร์ครับแล้วก็จะมี Into the Light ครับผมวันพฤหัสแล้วก็อีกประมาณ2 เดือนมั้งครับเราจะได้ฟังซิงเกิลกันแล้วครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตครับโอ้โหก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสขอบคุณที่ทำให้ 9x9 มันเกิดขึ้นมาได้ขอบคุณที่ทำให้ละครเลือดข้นคนจางเกิดขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่วันนี้มาให้กำลังใจพวกเราทุกคนมาซัพพอร์ตพวกเราทุกคนมาซัพพอร์ตนายไปนายครับก็อยากจะให้อยู่กันอย่างนี้ยาวๆต่อไปเนาะครับนะฮะนี่คือครอบครัวก่อนกันนะครับพี่ยงเลือกคุณได้เหมาะมากกับคาแรคเตอร์ในเรื่องคุณดูเป็นคนมีตรรกะจริงๆล่ะแล้วมีเหตุมีผลและดูเป็นหัวหน้าวงมากๆครับครอบครัวก่อนกันครับเสียงปรบมือดังนะครับขอบคุณครับน้องเจมส์น้องลิวครับและนี่คือนักแสดงทั้งหมดวันนี้ขออภัยนะพี่ๆสื่อมวลชนสักนิดหนึ่งนะครับถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมานานเพราะว่านี่คือตระกูลจิระอนันต์ครับเป็นตระกูลที่ใหญ่และแต่แขนงออกมาเป็นครอบครัวต่างๆที่เมื่อกี้เราได้เล่าไปแต่มันแค่เป็นจุดเริ่มต้นครับทั้งหมดนี้คุณต้องดูครับวันศุกร์วันเสาร์นะครับเริ่มต้น14กันยายนนี้นะครับย้ำครับวันศุกร์2 ทุ่ม 45 วันเสาร์นะครับ2 ทุ่ม 10 นาทีทางช่องวัน31ครับละครดีดูที่ช่องวัน31เลือดข้นคนจางนะครับและแน่นอนครับตอนนี้ผมมีตัวอย่างละครเลือดข้นคนจางให้ทุกท่านได้ชมกันอยากดูหรือเปล่าอยากดูมีเสียงแค่นี้เหรอเลือดข้นคนจางเฮียออกมาคุยกันให้รู้เรื่องเฮียได้ยินไหมขอเสียใจด้วยนะขอบคุณครับคดีนี้สิ่งที่ตำรวจกำลังมองหาอยู่ก็คือพยานหลักฐานกับแรงจูงใจม้าเป็นคนแรกที่พบศพแล้วตัวม้าเองก็เพิ่งทะเลาะกับตัวครูไปพี่ชายคุณมีปัญหาขัดแย้งกับใครบ้างหรือเปล่าถ้าสารวัตรหมายถึงเรื่องหุ้นโรงแรมเธอเป็นเจ้าของโรงแรมนั้นไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ได้ใช้นามสกุลจิระอนันต์อีกแล้วเข้าใจไหมสอนและฉันไม่ใช่ลูกป้าเหรอพูดออกมาได้เฮงซวยแต่มันก็เป็นแค่เรื่องงานนะคะกลับไปทำงานที่โรงแรมเถอะมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเฮียว่าแกน่าจะลองกลับไปทำงานดูนะคุณรู้ว่าพี่ชายคุณเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเช้านี้ครับเมื่อวานนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยทานยาแล้วก็หลับไปครับคุณทานยานี้มานานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่ภรรยาผมฆ่าตัวตายครับทำไมป้าบอกว่าแม่ฆ่าตัวตายอ่ะคุณทราบไหมครับว่าก่อนที่คุณประเสริฐจะถูกยิงเขาเพิ่งไปจดทะเบียนสมรสกับภรรยาอีกคนหนึ่งไม่ค่ะคุณรู้จักคุณพ่อด้วยเหรอครับผมเป็นลูกพ่อเรื่องเงินมรดกของพ่อผมส่วนของผมกับของแม่มันจะได้เมื่อไหร่ครับมาว่ามันแปลกไหมที่ผู้หญิงคนนั้นจดทะเบียนสมรสกับป้าได้แค่วันเดียวป้าก็ถูกยิงผมเห็นสายตาที่กูไม่มองกิมคริสเขาดูโกรธแค้นเหมือนคิดว่ากิมคริสเป็นคนสั่งฆ่ากูเซอร์เธอคงคิดใช่ไหมว่าเรื่องผัวเมียมันจะข่าวมากพอที่จะกลบเกลื่อนความโลภความโลภที่สามารถทำให้พี่น้องฆ่ากันตายเพื่อแย่งชิงมรดกหรือทำมือเปล่าอาม่าไม่ได้เลี้ยงลูกไม้ฆ่ากันอาม่าไม่ได้เลี้ยงลูกไม้ฆ่ากันพ่อคุณมาสอนอกับม้าไม่ได้อีกแล้วนะพ่อเป็นตำรวจกูแค่ต้องการช่วยม้าผมก็แค่ต้องการหาคนยิงฟ้าผมจะไม่มีทางหยุดหาหรอกนะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตัวอย่างละครนะครับ ละครฟอร์มยักษ์จริงๆครับเลือดข้นคนจางนะครับและทุกท่านร่วมตามหาความจริงที่แสนเจ็บปวดของตระกูลจิระอนันต์ได้นะครับเริ่มต้นครับ14กันยายนนี้นะครับทางช่องวัน31สล็อตใหม่ครับช่วงเวลาใหม่วันศุกร์และวันเสาร์วันศุกร์ครับ2 ทุ่ม 45 นาทีและวันเสาร์2 ทุ่ม 10 นาทีครับละครดีดูที่ช่องวัน31กับนี่เลยครับเลือดข้นคนจางครับเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญนะครับนักแสดงทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในละครเรื่องนี้นะครับขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญรุ่นน้องๆก่อนนะครับนักแสดงน้องๆนะฮะนักแสดงเด็กนะครับขอเรียนเชิญเลยครับแล้วก็นักแสดงรุ่นใหญ่ของเราทุกท่านด้วยนะครับขอเรียนเชิญเลยครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้ดูละครดีๆแบบนี้ละครที่เรียกได้ว่ามีแต่นักแสดงคุณภาพนะครับ14กันยายนนี้ครับอีกแค่วีคเดียวเราจะได้ชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานได้จัดนิดนึงนะครับพี่ๆสื่อมวลชนเตรียมตัวเก็บภาพได้เลยนะครับวันนี้อาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นละครที่น่าติดตามแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนรอการออนแอร์การออกอากาศอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้ดูกันแล้วนะครับขอเรียนเชิญนะครับพี่ยงนะครับผู้กำกับของเราพี่วุฒิครับ4NOLOGUEนะครับจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ดีๆครับและพี่บอยนะครับที่มอบสล็อตเวลาใหม่นะครับให้กับละครดีๆตรงตามคอนเซปต์ของช่องครับขอเรียนเชิญนะครับทั้ง3ท่านและนี่จะเป็นอีกหนึ่งภาพครับที่ถูกจารึกเอาไว้กับละครดีๆอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่ละเอียดอ่อนเรื่องที่เล่นกับความรู้สึกของความรักของคนในครอบครัวของการแย่งชิงกันครับซึ่งมันยังคงมีอยู่จริงครับแล้วมันยังคงเกิดขึ้นอยู่ในโลกใบนี้ร่วมตามหาความจริงครับที่แสนเจ็บปวดนะครับเลือดที่ว่าคนมันจะจางลงไปเรื่อยๆด้วยจิตใจของคนที่อยู่ในครอบครัวนี่แหละครับในละครเลือดข้นคนจางนะครับเชิญพี่ๆสื่อมวลชนได้เลยนะครับถ้าเกิดด้านหน้าถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ด้านหลังด้วยนะครับเสือฮะโอเคไหมครับพี่ๆครับเดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะไปช็อตต่อไปนะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารนะครับจากนาดาวนะครับและผู้บริหารจาก GDS นะครับคุณจงจิตนะฮะอินทุ่งนะครับคุณรจเลขนะครับลือโรดวงนะครับและคุณฉัตรครับสุภัทรวณิชครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับและแน่นอนครับผู้บริหารจาก GDS นะครับ559คุณจินาโอสถสินครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับเชิญพี่ๆสื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยนะครับเราใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับโอเคไหมครับพี่ๆครับถ้าได้แล้วพี่ๆบอกผมสักนิดนึงนะฮะเราจะได้ไปเซสชั่นถัดไปนะครับกล้องกลางนะครับทุกท่านด้านหลังได้ไหมครับพี่ๆสื่อมวลชนด้านหลังได้ไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับมองไปด้านหลังนะครับครับต้องขอขอบคุณครับผู้บริหารจากนาดาวนะครับและผู้บริหารจาก GDS 559นะครับขอบคุณมากๆครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณสวงสุดามนัสบุญเพิ่มพูนนะครับผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดรถออโตเมติกครับและตราสินค้าบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพด้วยนะครับขอบคุณคุณบอยทกลเกียรติวีรวรรณด้วยนะครับนี่สปอนเซอร์ของเรานะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์หลักของ9x9ด้วยนะครับและแน่นอนครับวันนี้ทางยามาฮ่านะครับผู้บริหารของเรานะครับก็ มีดอกไม้ครับที่จะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวขออีกช็อตหนึ่งก่อนนะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่อยากสัมภาษณ์นักแสดงนะครับรวมไปถึงทีมงานผู้กำกับครับและผู้บริหารนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญที่แบ็คดรอปได้เลยนะครับขอเรียนเชิญครับมอบช่อดอกไม้นะครับเป็นที่ระลึกนะฮะโอเคนะครับด้านหลังได้ไหมครับขอบคุณครับผู้บริหารนะครับจากทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์ด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ที่น่ารักนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณสวงสุดามนัสบุญเพิ่มพูนด้วยนะครับและแน่นอนครับลำดับต่อไปครับนะฮะขอเรียนเชิญนะครับคุณพันลภามาโนดนะครับหัวหน้าธุรกิจครับไลน์ทีวีไลน์ประเทศไทยครับให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับที่ทุกท่านสามารถชมละครดีๆได้นะครับขอบคุณครับผู้บริหารนะครับจากไลน์ทีวีด้วยนะครับคุณพันลภามาโนดนะครับหัวหน้าธุรกิจนะครับไลน์ทีวีไลน์ประเทศไทยครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญครับคุณสมรักษ์จันทวัฒน์นะครับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ครับบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับผู้บริหารนะครับของเราจากปีโป้นะครับกลางเลยนะครับโอเคครับขอบคุณผู้บริหารนะครับจากปีโป้ด้วยนะครับคุณสมรักษ์นะครับจันทวัฒน์นะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับผู้จัดการใหญ่ครับนะการตลาดศูนย์การค้าครับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดครับคุณดวงตาพงวิไลครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับผู้บริหารของเราครับและผู้ที่มีส่วนร่วมครับผู้กำกับและนักแสดงทุกท่านด้วยครับจากละครเลือดข้นคนจางนะครับติดตามได้เร็วๆนี้ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับและแน่นอนครับพี่ๆสื่อมวลชนครับสามารถสัมภาษณ์นะครับผู้กำกับนะผู้จัดนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารนักแสดงทุกท่านได้ที่แบ็คดรอปเลยนะครับนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักแสดงทุกท่านด้วยครับและผู้กำกับของเรานะครับแล้วก็ผู้บริหารจาก 4NOLOGUE ด้วยนะครับโอเคนะครับและแน่นอนครับติดตามได้ครับละครฟอร์มยักษ์แห่งปีสุดเข้มข้นในเรื่องราวของครอบครัวครับแนว Family Drama นะครับละครที่ทำให้คุณได้รู้ลึกนะถึงเรื่องราวความรักของครอบครัวที่มากกว่าความรักเลือดที่ว่าข้นจะจางลงด้วยจิตใจของมนุษย์นะครับที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนั่นเองแหละครับร่วมตามหาความจริงครับที่สุดแสนจะสะเทือนใจแล้วก็เป็นความจริงที่เรียกได้ว่าน่าค้นหาไม่ควรพลาดสักวินาทีเดียวอยากให้ดูสดๆครับสล็อตใหม่นะครับทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะครับวันศุกร์เวลา 2:45 นาทีนะครับวันเสาร์ 2:10 ครับเริ่ม14กันยายนนี้เลือดข้นคนจางครับนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกท่านจะได้ร่วมลุ้นนะฮะร่วมตามหาความจริงไปกับละครฟอร์มยักษ์แห่งปีนะครับก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราเรียนเชิญนะครับนักแสดงนะครับแล้วก็ผู้กำกับนะครับให้กับสื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ที่แบ็คดรอปได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับที่สละเวลาครับวันนี้มากันเยอะมากๆนะครับเพื่อมางานแถลงข่าวนะครับ เปิดตัวนะสล็อตเวลาใหม่ของช่องวัน31นะกับละครฟอร์มยักษ์แห่งปีนะครับเลือดข้นคนจางแล้วก็ฝากติดตามโปรเจกต์ต่อไปนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะละครดีดูที่ช่องวัน31ครับแล้วติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญนะฮะนักแสดงนะครับไปที่แบ็คดรอปได้เลยนะครับก็พี่ๆสื่อมวลชนจะได้สัมภาษณ์นะครับสุดท้ายนี้ครับผมย้ำอีกรอบหนึ่งละกันนะครับสล็อตใหม่ของช่องวัน31ครับกับละครเรื่องนี้วันศุกร์ครับ 20:45 วันเสาร์ครับ 20:10 นะครับทางช่องวัน31เริ่มต้น14กันยายนนี้กับละครเลือดข้นคนจางครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมดีเจคิวแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ